เอาละเอาละเข้าใจว่าสนุกเข้าใจว่าสนุกสนานมีความสุขมากเข้าใจอาจารย์ไพรัตน์บ้างนะโชคดีครับโชคดีขอให้มีความสุขอาจารย์ครับขอจากไปขออีกครั้งหน่อยเจอกันใหม่ยังคงมาอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อเรารอชัยชนะอยู่เราชนะแน่นอนสุดท้ายฝากบอกกับตุลาการรัฐธรรมนูญว่าเออยังยายด่าอีกตามปกติผมด่าไม่เป็นผมพูดเพลอแต่พวกเปรตนี่เหยียดแมมค่อยมาที่บ้านไอ้เหี้ยไอ้อุบาทเหยียดแมมโอ้ยให้อาจารย์ไปพักนะคะท่านยืนด่าไม่ได้เน่หนุ่มๆเนี่ยอายเลยนะพี่อ้วนเนี่ยแฟนฝักแฟนขับรายการอาจารย์มารอเลยเนี่ยดูที่ใจร้ายอาจารย์ยืนได้ไม่นานนะคะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วปกติท่านจะจัดรายการบ่ายสองสี่โมงเย็นน้องเหนื่อยค่ะเป็นนักจัดรายการที่เข้าปุ๊บจะไม่เคยออกจะออกทีเดียวสี่โมงเลยทำไมนักจัดรายการก็นั่งทุกคนเลยค่ะฮะท่านอาจารย์ไทยรัฐสร้างถี่นะคะจัดอยู่ที่ FM 103.90 เมกะเฮิร์ตนะคะคนไทยหัวใจเดียวกันค่ะแม่ทำบากมาทุกคนดูตอนลงสิห้านาทียังเดินไม่ถึงเก้าอี้เลยที่อ้วนนั่นแหละที่เมื่อกี้ทำเถอะคนนะโอ้โหขาขยับตอนนี้นะคะเราถ่ายทอดไปทั่วโลกสถานีวิทยุนะคะลิงก์สัญญาณกันในกรุงเทพและปริมณฑลปรบมือให้วิทยุชุมชนหน่อยค่ะนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยอะไรคะพี่อ้วนอ่ะฝากบอกมาเลยฮะหมายรักทางนี้บอกว่าฝากเรียนพอเล็กบ้านดอนครับฝากช่วยสมทบทุน500บาทส้นตีนเขาไม่บริจาคครับเพราะเขาจะเดินไปกระทืบเองครับ ขอขอบคุณนะคะกาดของเราด้วยนะคะทุกท่านเลยกราบที่หัวใจกาดทุกท่านค่ะปรบมือดังๆค่ะที่คอยมาดูแลชีวิตพ่อแม่พี่น้องของคนแสดงไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่กาดครับยังมีมิตรกับเจ้าหน้าที่กาดมิตรกับประชาชนมิตรกับพี่น้องทุกท่านขนาดนี้ยืนจนหลังแข็งแล้วร้อยท่านพักมันก็ไม่พักอาเดี๋ยวผมจะลงไปดูแลเรื่องน้ำเรื่องท่ากันเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านหลังท่านเหล่านี้นะครับค่ะเดี๋ยวเราจะก็ต้องร้อนให้ทานกาแฟด้วยนะคะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณตอนนี้ค่ะด้านขวาของเราพี่น้องรักซี่เสื้อสีฟ้าค่ะไม่ใช่ใครนะคะพี่วานเราตะโกนบอกได้ยินไหมคะเมื่อวานได้ยินไหมเราตะโกนบอกว่าพี่แท็กซี่จ๋าที่ฟังถ่ายทอดอยู่ที่สุวรรณภูมิหรือว่าขับอยู่ตามท้องถนนเมื่อออกเวรกันแล้วผัดเวรมาช่วยแล้วหน่อยช่วงนี้อย่าดึงมากเวลาพี่น้องรอคอยมาถึงแล้วนักพูดฝีปากกล้านะครับนักพูดฝีปากกล้าอีกท่านหนึ่งในกวป.นะครับหนึ่งในกวป.ครับเอาอีกแล้วไอ้เราจะอมเองซะหน่อยก็ไม่ได้ไปยืนหน้าเวทีตะกุยตะกายเลยบอกว่ามายืนหลังเวทีเดี๋ยวก็อมเองอย่างนี้มันอมไม่ได้ครับพี่น้องฝากมา 3,000 ส้นตีนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเองครับไม่ใช่นะคะที่พูดเนี่ยคือจะเดินเท้ามาค่ะวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องพิษณุโลกจันทบุรีโทรมาถามว่าพี่น้องที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะรวมตัวกันมาช่วยเรานะคะตบมือต้อนรับล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเอาละค่ะมีอะไรอีกคะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวเขาไปกระซิบกันก่อนนะคะสองคนสามีภรรยาคุณหนุ่มเจริญภูมิกับคุณอ้วนอารมณ์ดีนะคะอ่ะว่าไงคะลงมติอ่ะพี่หนุ่มโคราชบอกว่ารออีกนิดอดใจอีกหน่อยขอเวลา5นาทีให้พี่ชายอาวุโสขึ้นก่อนเขาบุคคลนี้ฮะอายุอนามเชื่อไหมครับเท่าไหร่คะอดีตเนี่ยธงชัยแม็กอินไตพี่เบิร์ดของเราเป็นยังไง uh-huh. ย้อนกลับไป20ปีเขาเหล่านี้เขาคนนี้ครับ uh-huh. ที่เดินเหมือนเบิร์ดธงชัยสมัยนี้ยังหล่อหน้าอย่างเดิมเขาคือคุณตุ้ยสุริยาชินพันธ์ครับอ้าวออกมาแดนกันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่
หัวใจสีแดงผู้รักประชาธิปไตยนะครับวันนี้เรามาในภาคของประชาชนครับคุณอ้วนครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่ท่านแพทย์หรือว่าคุณหมอประสงค์ครับเปรียบเสมือนคุณพ่อของผมคนหนึ่งเหมือนกันคุณพ่อนะครับผมเรียกคุณพ่ออยู่ครับก็วันนี้ก็ดูแลเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงด้วยสภาชาวบ้านด้วยครับพร้อมกับพี่โด่งอนันชัยนำเลขพี่ทอมดันดีครับประสานงานไปแล้วเมื่อเช้านี้กลับมาไม่ทันเนื่องจากสภาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจะมาช่วยเราด้วยโอ้คุณโด่งจะมาแล้วเหรอครับแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ทางนู้นก่อนเปิดหมู่บ้านให้เสร็จอีก9หมู่บ้านครับเสร็จแล้วยืนยันครับพี่ลงกลับมาจะมาขึ้นที่นี่พร้อมกับพี่ทอมว่าตกลงมาเดือนหน้าใช่ไหมฮะคุณหมอประสงค์เป็นส.ส.13สมัยค่ะโอ้13สมัยเหรอโอ้โหเสียงตบมือให้คุณหมอประสงค์นะครับ13สมัยครับท่านเป็นส.ส.แล้วก็อีกหลายตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่อาวุโสแล้วก็หมู่บ้านสภาพันธ์แล้วก็ไปตั้งของสภาประชาชนพร้อมกับคุณโด่งครับเห็นบอกว่าวันคุณโด่งจะมาวันอังคารใช่ไหมฮะกลับมานะกลับมาตอนนี้จะกลับมาแน่นอนสภาชาวบ้านอยู่และเดี๋ยวจะบอกคุณทอมมาจัดหนักครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาอยู่ถึงเมืองหน้าด่านแล้วเราจะถอยหรือไม่ถอยสู้ไม่สู้ถูกต้องครับเรามาถึงเมืองหน้าด่านแล้วของกบพ.ครับสั่งเมื่อไรเราก็ลุยเอาออกมาลำวงโมฮาวเสียงคนเต้าอีสานแน่สาวเสื้อมากระแหลงนั่งนั่งขับแท็กผู้สาวจำน้อยเบื้องหน้าปล่อยลอยไปแล้วลอยผมแต่งแต่งสุนัขหลานพ่อบ้านวาดปางแต่งสุนัขหลานพ่อบ้านวาดปางแต่งได้เสื้อมากระแหลงละงามแท้งามกว่าได้เสื้อมากระแหลงละงามแท้มันใหญ่ขึ้นมาอายังเห็นน้องยองย่านมันเสียกย่านมันขาดเป็นป้องย่านมันเสียกย่านมันขาดเป็นป้องอายอยากไปซอยยองก็ยังกว่ายังกว่าเบิ่งใส่เสื้อเพิ่นก็ใส่สายเดียวให้เบิ่งแล้วเสียวก็ยังว่ายังว่าเบิ่งโวเวโวเวเป็นแต่เขาท่าเบิ่งโมเวโมเวทุ่งเขายาวาวแดงงามงามคักมาผู้สาวจำน้อยแต่เสื้อเหี่ยวลอยคอย่อยมากระแลงขันได้น้องเดียวใจเศร้าแรงป้อนเขาให้ทั้งเศร้าทั้งแรงเอาเสื้อมากระแลงก็ยังหวังยังว่าสาวเสื้อมากระแลงสาวเสื้อเราต้องยืนหยัดอยู่ตรงนี้เราไม่มีคำว่าแพ้มีแต่คำว่าชนะโอ้ขอบคุณครับคุณแม่นะครับคุณแม่ครับคุณผู้หญิงของคุณหมอประสงค์มาลำบ่มด้วยครับเบิ้งใส่เสื้อเบิ้งกับใส่สายเดียวให้เบิ้งแล้วเสียวกันยังว่ายังว่าเบิ้งโวเวโวเวจะเขาท่าเบิ้งโวเวโวเวจะเขาท่าแฟชั่นพัฒนาผู้เฒ่าอย่าเว้าแซงแฟชั่นพัฒนาผู้เฒ่าอย่าเว้าแซงอาตอนนี้ขอมาลำบ่มกับประชาชนครับมาผู้สาวจำน้อยใส่เสื้อเอวลอยคอย่อยมากระแลงขันได้น้องเดียวใจเศร้าแรงป้อนเขาให้ทั้งเศร้าทั้งแรงเราเสื้อมากระแลงกันยังว่ายังว่าเราเสื้อมากระแลงกันยังว่ายังว่าต่อไปนะครับพวกเราพี่น้องมวลชนเสื้อแดงชาตินี้จะไม่ต้องมาเจอกันครับสารและพวกเชื่อเลยเสื้อแดงเราต้องรักกันครับยังมีรักกันได้ลูกนั้นเป็นคนจนจะนอนข้างเตียงจะนอนข้างเตาจะมีเชือกยาวจะมันมีเชือกโยนจะเป็นคนงามเชื่อความไขว่ควันผู้เคียงกับฉันที่เป็นเด็กผู้
นเปลฉันต้องนอนอยู่กรุงดัดฉันเป็นชาวกรุงที่งานที่ตรึงดวงตาฉันเป็นชาวนาหน้าตาตัวกระปูนฉันไกลกว่าฉันทั้งดินกับฟ้าทั้งหงกับกาไม่เคียงคู่หูขอบคุณครับหมดรอบนะครับเอาก็รับใช้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณเอาเราพวกเราจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้จนกว่าจะหาไม่เรามาถึงหน้าด่านแล้วเราถอยไม่ได้ครับเราต้องเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้มันจริงจังสักทีนึงไอ้มาร์คมึงไม่ต้องมาเสนอหน้าไม่ต้องมาฟ้องประชาชนหรอกครับมีแต่ถ้าพวกเราจะไปขับไล่มันออกไปพร้อมกับตุลาการทั้ง9ทั้ง9ท่านแล้วมาพูดได้ไงว่าผู้แสดงมีแค่นี้เหรอบาดทอยังไม่มาครับพรุ่งนี้พิษณุโลกมาอีกเยอะใช่ไหมครับมากันเยอะช่วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์นะครับคุณพ่อบังเกิดกล้าของผมอีกคนนึงนะครับที่ผมเคารพรักท่านมากเลยนะครับและขอเสียงปรบมือดังให้กับพี่ตุ้ยสุริยาชินบัญชรครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้ไหลมาเทียมมาบอกว่าบริจาคตังค์เอาละผมไม่ตังค์อะผมหยอดไปแล้วไม่ต้องบริจาคแต่บอกว่าตอนนี้ส้นตีนพวกเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะก้าวเดินมาอยู่กับพี่น้องทุกคนตรงนี้ครับค่ะก้าวออกจากบ้านนะคะสองเท้าก้าวเข้ามาค่ะแหมคนเสื้อแดงนะคะสองเท้าก้าวจากบ้านอีกสองมือก็ล้วงกระเป๋าจ่ายด้วยนะคะนี่แหละครับพี่น้องที่ฟังถึงทางบ้านตอนนี้มีการถ่ายทอดสัญญาไปยังทางบ้านใช่บอกว่าที่นี่สนุกสนานมากที่นี่กำลังติดอาวุธพาวางเวรแล้วก็เรียนเชิญที่นี่ก็แล้วกันนะฮะเอาว่าช่วงนี้ครับถึงเวลาโอกาสดีแล้วครับคุณกุ้งใช่ตอนนี้นะคะเราก็มีนะคะผู้อยู่ในกลุ่มกวป.อีกท่านหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้นำแหละนะคะที่จะเดินหน้าต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยค่ะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะถ้าเราไล่ตุลาการที่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยสร้างความยุติธรรมให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนกวป.กลุ่มกวป.กลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะเดินหน้าต่อไปค่ะก่อนจะถึงข้อมูลนั้นขออนุญาตแวะนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้คุณทางสารพีการวังสารพีการชนบุรีก่อนกลับบ้านได้คุยกันวันนี้ขอพักหนึ่งวันพรุ่งนี้จะมาอีกเป็นรถตู้วันนี้เนี่ยเขาส่งตัวแทนเข้ามาเขาโทรไปบอกพี่น้องชาวขอนแก่นตรงนี้แหละครับขอบคุณครับชาวขอนแก่นหน่อยค่ะพี่น้องต่างจังหวัดก็เป็นห่วงนะคะโทรมาเดี๋ยวค่ะกำลังรวมตัวกันอยู่แล้วจะมานะคะเอาละค่ะเราพบกับอีกท่านหนึ่งนะคะ
พี่ฝีปากนี่โอ้โหไม่ใช่ย่อยพี่อ้วนไม่น้อยไปกว่าใครค่ะกล้าพูดกล้าทำแล้วก็เป็นลูกผู้ชายตัวจริงครับพูดจริงทำจริงค่ะคุณหนุ่มโคราช FM 90.25 ค่ะดังๆครับดังๆครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกรอบหนึ่งนะฮะครับแต่วันนี้อุ่นหนาฝาข้างเนาะป่านนี้ไอ้พวกข้างบนมันหัวใจวายตายไปหมดแล้วมั้งฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากตอนเย็นเราคุยกันไปแล้ววันนี้ก็มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับ PNP นะครับสถานีวิทยุดาวเทียมนะครับก็จะมาถ่ายทอดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุปตอนนี้นะครับกว่า100สถานีนะครับรวมทั้งครับของ IF นะครับหรือว่า Internet Freedom นะครับซึ่งส่งข้อมูลส่งรายละเอียดทุกอย่างให้เรานะครับตบมือให้ท่านเหล่านี้ด้วยครับที่เอาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานะครับว่ามีอะไรบ้างความชั่วความระยำตำบอนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับล้วนแล้วแต่เปิดเผยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับคุณเลืองไกรนะครับเขาเรียกว่าอดีตสวจอมสอยเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่แล้วก็สนับสนุนการดำเนินการของพวกเราอย่างมากนะครับในการที่มาปฏิญมาทำการสมุนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะผมบอกว่าวันนี้เนี่ยครับไอ้จรัญภักดีธนากุลที่มึงบอกว่าจะไปต่อยกรรมการจริงๆต้องบอกตรงๆนะฮะเขาบอกว่าห้ามพูดหยาบแต่สำหรับผมบอกว่าก็ในเมื่อมันพูดกวนตีนแบบนี้ฮะก็คือกรรมการกวนตีนเนี่ยจะไม่ให้กระทืบได้ไงนะฮะคือมันบอกว่ามันเป็นกรรมการแล้วนักมวยจะไปต่อยกรรมการก็มึงตัดสินไม่ถูกต้องแล้วมึงจะให้กูอยู่เฉยๆหรือไงฮะกูก็มีมือมีตีนเหมือนกันนะใช่ไหมครับไอ้เราก็งงฮะงงตรงที่ว่าเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ได้ไงมึงใช้สมองส่วนไหนคิดมึงเนี่ยผิดตัดสินใจผิดตัดสินผิดพลาดเป็นกรรมการที่ห่วยแตกที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปฮะแต่เสือกมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูเป็นกรรมการนะมึงมาต่อยกูทำไมฮะอัมชาชนอีกว่าต่อยมันทำไมฮะทั้งที่มันก็รู้อยู่ว่าตัวมันผิดฮะนี่แหละฮะคือคาแรคเตอร์ลักษณะเฉพาะของไอ้คนประเภทเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ฮะหรือคนประเภทเดียวกันกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขนาดนี้ล่ะฮะผมก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อกลางวันก็พูดไปแล้วว่าความผิดพลาดของตุลาการเนี่ยเรื่องท่านสมัครเนี่ยจิ๊บจิ๊บเป็นเรื่องที่มันบอกความหน้าด้านว่ามันตัดสินไปแล้วฮะใครจะมาปลดมันนะฮะสวก็พวกกูทำไมอ่ะใช่ไหมฮะในสภาคนที่สามารถตัดสินใจเอามันออกได้คือสวก็พวกมันอีกฮะก็คือลากตั้งเข้ามาทำอะไรไม่ได้ไปทางไหนแม่งก็ล็อกไว้หมดครับคือผูกเงื่อนผูดปมหมดฮะมันก็ดีใจครับมึงจะทำอะไรกูคนเสื้อแดงมึงจะทำอะไรกูได้มึงไปยื่นปปช.กูก็มีสว.คอยรองรับอยู่แล้วถ้าสว.ไม่ยื่นก็ไม่เป็นไรฮะต่อให้ปปช.ตรวจสอบขนาดไหนไอ้ก้านรงจันทึกก็เพื่อนกูเพราะว่าแต่งตั้งมาเหมือนกันไม่ชอบทำเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินฮะผมก็เลยบอกว่าเอางี้มันมีอยู่อีกข้อนึงนะครับมีอยู่อีกข้อหนึ่งข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นมาตรา200นะครับเอาง่ายๆเล่นกันตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องอะไรมากฮะสอยแม่งก็พอมาตรา200นะครับพระมหากษัตริย์และตุลาการเพราะนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้นะครับพระมหากษัตริย์ไม่ได้แต่งตั้งดังนั้นจึงไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีนะครับของผู้ที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีฮะส.ส.ฮะรัฐมนตรีต่างๆฮะล้วนแล้วแต่ได้รับการแต่งตั้งหมดฮะเพราะฉะนั้นผมขอพูดนะครับพ่อแม่พี่น้องฮะช่วยตัดเทปด้วยครับไอ้เหี้ยฮะครับเอามันมีซัพพอร์ตอีกต่างหากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังไว้นะครับเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับมาตรานะครับ201
ก่อนเข้ารับละหน้าที่ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้มิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่มีอำนาจมาตัดสินผู้ที่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ครับเพราะฉะนั้นมึงก็ผิดอีกฮะสองดอกฮะไอเลว8ตัวพวกมึงเนี่ยไม่ได้รับการโปรดเกล้ามึงมาหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปจัดการกับพวกมึงจะไปแจ้งความข้อหา112ครับใช้อำนาจโดยมิชอบแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้ต้องด่าไอ้เหี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่2มาตรานี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ขนาดนี้นะฮะเห็นไหมจับเลยนะครับเพราะอะไรครับอ๋อไอ้พวกนี้แม่งหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเว้ยเฮ้ยนะครับตำรวจสบายใจเดินกลับเกินกลับหมดแล้วข้างหลังฮะกลับพ่อแม่พี่น้องฮะเอาละฮะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงอันนี้คือความผิดที่ผมเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นฮะแต่การตัดสินใจนะครับในการที่จะเอาออกเนี่ยเราพูดกำลังพูดกับไอ้พวกที่มันหน้าด้านคือมันไม่สนหรอกครับมันไม่สนหรอกว่ามันทำผิดมันไม่สนหรอกครับว่ามันไร้จริยธรรมแต่วันนี้เนี่ยเราในฐานะภาคประชาชนเราออกมาตรงนี้ครับพลังบริสุทธิ์ผมอยากจะรวบรวมพ่อแม่พี่น้องให้มากกว่านี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเราจะขับไล่นะครับเราจะสร้างความชอบธรรมของเราขึ้นมาเองในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองแม่งไร้ขื่อไร้แปรพวกเราในฐานะประชาชนจะต้องจัดการเองครับพ่อแม่พี่น้องมันยังไม่เคารพกฎหมายมันยังไม่อยู่ในกติกาผู้ที่พดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับไม่ทำให้บ้านเมืองนะครับมีปัญหาเกิดความเป็นทุรยศเกิดขึ้นในบ้านในเมืองอันนี้เขาเรียกว่าทุรยศฮะตุลาการแม่งทุรยศครับเมื่อตุลาการทุรยศจะใช้กฎหมายไหนก็ไม่ได้เพราะมันถือกฎหมายฮะต้องกฎหมายตีนเท่านั้นฮะพ่อแม่พี่น้องแล้วผมขอด่าเรียงตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ชัดชนวรไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ไอ้จรัญภักดีธนากุลฮะที่ผมไม่ให้เกียรติมันเลยเพราะอะไรครับเพราะผมบอกแล้วผมพูดหลายครั้งว่าคนพวกนี้อยู่แค่ปลายตีนของประชาชนเท่านั้นฮะผมบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกมึง3คนมึงฟังไว้ที่มึงให้ลูกน้องมาอัดเทปพรุ่งนี้มึงแจ้งความจับกูเลยกูดูถูกมึงเพราะแค่ไอ้โจรที่แอบอ้างแล้วปล้นอำนาจประชาชนแล้วคิดว่าตัวหรอกครับอย่างที่ผมบอกกลางวันว่าถ้าเกิดผมไม่แน่จริงผมไม่มาตรงนี้หรอกครับผมไม่ซัดกับมันหรอกครับถามว่ามีใครไหมครับที่กล้าเล่นที่กล้าเล่นกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฮะกลัวกันหมดฮะไม่มีใครกล้าหรอกครับเพราะถามว่าการท้าทายมันเนี่ยนะครับให้มึงมีปัญญามาแจ้งความจับกูนะอีเวนท้าทายครับประชาชนพ่อแม่พี่น้องผมไม่ได้พูดโดยไร้สติเพราะวันนี้เนี่ยคำตัดสินหรือข้อกฎหมายของมันเนี่ยนะครับได้ทำร้ายพวกมันแล้วฮะเพราะพวกมันตั้งกฎเอาไว้ผมก็เอากฎเนี่ยซัดกับแม่งกลับไปฮะแน่จริงเนี่ยไอ้ตุลาการทั้ง9คนมึงแถลงสิว่าที่กูพูดนี้ไม่จริงแม้แต่คำเดียวกูกล้าท้าทายมึงเขาบอกว่า9ตัวอ้าว9ตัวก็9ตัวครับ9ตัวคานสีขาคานสีขาใช่ไหมฮะไอ้นั่นก็เรียกว่าเหี้ยนะครับสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งครับอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่เทียบว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วหน้าตาก็ละไม้คล้ายจริงๆนะฮะผมสังเกตหลายครั้งแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าเราต้องตั้งมั่นครับพ่อแม่พี่น้อง
วันนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเยอะครับวันแรกมันก็หัวเราะครับวันที่สองชักไม่ค่อยออกฮะวันที่สามนี่ฮะเริ่มคุมกระมับฮะตั้งวอลลุ่มปรึกษากันเฮ้ยทำไงดีวะเรียกไอ้พวกพันธมิตรมาไปปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเดี๋ยวผมจัดคนมาให้ครับอ่ะมึงให้ได้ครึ่งของกูก็พอนะใช่ไหมฮะแล้วจะเอาใครไม่เอาครับเอาไอ้อ้ายครับไอ้อ้ายประกาศตัวเองโอ้ดีมากเลยฮะบอกมึงจะเอาไอ้ปัญญาอ่อนนี่มาเนี่ยนะโอ้มันคนละชั้นกันนะฮะมันคนละเรื่องเลยฮะของมันเนี่ยกว่าจะจ้างคนมาได้กว่าจะเซตอัพคนมาได้ครับต่อรองกันแล้วต่อรองอีกฮะของกูมาเลยครับพึบเดียวฮะไม่ต้องจ้างไม่ต้องอะไรกูทำได้เองหมดเลยฮะก็อยากจะรู้น้ำหน้าครับว่าไอ้อ้ายเนี่ยมันจะเอาคนมาปกป้องตุลาการเหี้ยของมันมากมายขนาดไหนฮะอยากรู้ครับจัดมาเลยพรรคประชาธิปัตย์มึงเกณฑ์มาทั้งพรรคเลยนะมึงเอาให้ได้เรือนแสนนะครับเดี๋ยวกูจะทำให้มันดูว่าของกูเนี่ยขนาดไหนฮะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยเห็นบอกว่าวันจันทร์จะมาทำก็ขี้ขาดตาขาวแล้วครับตอนแรกบอกว่าไม่มีอะไรโอ้ช่างไม่สนฮะตอนนี้เริ่มสั่นเพราะว่าเฮ้ยทำไมแม่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะเฮ้ยแสดงว่าคนเกลียดกูมากขึ้นฮะใช่ไหมฮะมันเริ่มจะสำนึกถึงชะตากรรมมันแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะทั้งขบวนเล่นกันหมดเลยนักวิชาการก็ซัดนะครับด็อกเตอร์วรพลก็จัดการครับไปแจ้งความกลุ่มนู้นก็แจ้งกลุ่มนี้ก็แจ้งครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับหนุ่มวีก็ไปยื่นหนังสือแล้วก็ลงลักมาเรียบร้อยแล้วครับว่ารับรู้รับเรื่องแล้วฮะแต่ของเราจัดหนักกว่านั้นฮะของเราเนี่ยพรุ่งนี้จะไปปปช.พ่อแม่พี่น้องต้องไปร่วมกันป้อมแสดงมาหรือยังฮะมันพูดอย่างเงี้ยกูประชาชนมันพูดอย่างเงี้ยฮะเช็คนักข่าวเช็คคนนู้นโทรเช็คตำรวจก็มาถามพวกผมตกลงพี่จะไปปปช.กี่โมงผมจะได้เตรียมคนเตรียมอะไรต้อนรับไว้จะได้เตรียมคนไว้อย่างดีมึงกลัวกูขนาดนั้นเลยเหรอก็เอาอย่างไงพรุ่งนี้นะครับประมาณบ่ายสองเอาบ่ายสองนะพ่อแม่พี่น้องเคลื่อนไปหน่อยฮะไปพ่อเราจะไปแจ้งนะครับข้อคอรหานะครับที่เราแจ้งข้อกล่าวหาของตุลาการนะครับว่าหลอกลวงประชาชนครับที่มามิชอบก็คือช่อโกงประชาชนนั่นเองฮะงามหน้าแม่งงานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้เราไปปปช.ไปแจ้งมันครับเดี๋ยวต่อไปเล่นมันอีกฮะคือมึงอะปล่อยให้มันดำรงตำแหน่งอยู่ได้ยังไงจ่ายเงินเดือนภาษีประชาชนให้มันได้ยังไงฮะเดี๋ยวเสร็จแน่การอารมณ์จันทึกฮะแต่วันนี้เอาไอ้นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ไปนะพ่อแม่พี่น้องไปเลยมึงเอาใครมากูไม่เอามึงจะต้องออกมารับด้วยตัวเองแล้วมึงต้องมาคุยกับกูเท่านั้นนะพ่อแม่พี่น้องเพราะผมบอกแล้วไงครับว่าเราเอาไปแล้วเราเตรียมร่างหนังสืออะไรเรียบร้อยแล้วครับความชอบธรรมที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับขณะนี้ไอ้พวกโจร9ตัวเนี่ยแม่งมาไม่ถูกต้องข้อ1แล้วฮะข้อที่2ในการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบฮะเผลอๆสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะซวยไปด้วยนะครับคือคุณรับอำนาจของมันไม่ถูกต้องฮะเดี๋ยวจะลามไปเรื่อยๆครับลามไปเรื่อยๆนี่ไอ้คนที่เกี่ยวจะเป็นปปช.แล้วจะเลยเถิดไปถึงใครครับไอ้คมช.ด้วยฮะลูกพี่มันฮะงานนี้แม่งนะครับยิงปืนนัดเดียวแม่งได้นก5ตัวเลยฮะไม่ใช่แค่2ตัวนะฮะจุดเดียวครับพ่อแม่พี่น้องมันน่ะพลาดครับพลาดเพราะว่ามันคิดว่ามันฉลาดกว่าประชาชนคิดว่าโอ้โหกูวางไว้หมดแล้วมึงจะต้องเดินเข้ากับกูแบบนี้กูจะต้องมาแบบนี้ฮะนั่นน่ะเป็นวิธีการอีกวิธีการนึงฮะแต่วิธีการของกูทะเลาะกันกูทะลุกลางปุ้งคือทะลุไปเลยฮะไม่สนใจไอ้กฎหมายของมึงช่างมึงไอ้นี่ช่างมึงมึงจะวางยังไงช่างมึงแต่กูไม่เอาฮะกูโละทิ้งหมดกูจะเอามึงออกอย่างเดียวเท่านั้นฮะช่องทางในฐานะที่ประชาชนเนี่ยตามมาตรา87เราก็ชนะแล้วครับ
สิ่งสำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนไล่มาหมดครับเอาข้อกฎหมายนู้นกฎหมายนี้มาหมดฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมาตรา87ที่มันเคยจะเอามาใช้กับรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวชจะเอามาจัดการกับท่านสมัครสุนทรเวชมันร่างมาตรา87มาหวังว่ามาตรา87จะเอาไว้บล็อกอีกชั้นนึงฮะแต่เผอิญว่าพวกผมไปค้นโดยผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อรันทมเอาพี่รันทมยกมือขึ้นสูงๆหน่อยครับนั่นนะฮะคนคนนั้นแหละฮะเป็นคนไปค้นมาว่าคุณนมนี่เลยมาตรา87อำนาจของประชาชนมีแล้วครับมีทั้ง4ข้อแล้วให้อำนาจสามารถออกกฎหมายตัวเองได้ผมก็ไปค้นกับพี่รันทมแกก็เอามาอะไรฮะมาตรามีอะไรบ้างข้อแรกประชาชนนะครับข้อที่2ทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะการเมืองการเศรษฐกิจทุกอย่างต้องให้ประชาชนตามมาตรา168ระบุเอาไว้ว่าประชาชนสามารถนะครับพ.ร.บ.โดยผ่านประธานสภาได้ครับพ.ร.บ.อันนี้คืออะไรครับพ.ร.บ.ในการจัดตั้งกฎหมายของประชาชนนะเดี๋ยวเราจะทำการยื่นกันฮะเดี๋ยวรออีกหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องยื่นแล้วได้อะไรครับมาตรา163ครับมาตรา163สามารถให้ประชาชนตั้งองค์กรของประชาชนขึ้นมาได้ครับโดยผ่านประธานสภามติของประชาชนสามารถทำประชามติได้เองฮะขอแค่นี้แหละฮะเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะครับเราบอกว่าผมไม่ชอบขี้หน้าไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ฮะครับโดยมีองค์กรประชาชนรองรับครับถูกต้องตามกฎหมายเหมือนองค์กรอิสระนี่แหละฮะเราสามารถทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วผมจะทำผลักดันเรื่องนี้ไปสู่ความสำเร็จให้ได้เพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะจัดการอำนาจทุกอย่างของประเทศนี้ได้ฮะคือประชามติฮะช่องทางมันเปิดมันเอาอันนี้ไว้ให้กลุ่มพันธมิตรจัดการกับรัฐบาลของเราแต่มันรวมไม่สำเร็จมันทำไม่ได้ฮะเพราะคะแนนเสียงมันไม่พอมันก็งุบงิบเอาไว้พวกเราก็ไปค้นอ้าวมึงซ่อนเอาไว้นี่ว่าเสร็จโจรฮะเสร็จพวกเราฮะเราทำก่อนโดยการเราเอามาตรา163ออกเป็นกฎหมายซะนั่นคือกฎหมายประชาชนแล้วตั้งองค์กรประชาชนโดยผ่านพ.ร.บ.ครับเมื่อพ.ร.บ.ออกมาเรียกว่ากันแต่กฎข้อหนึ่งของเราคือต้องให้ประชาชนสามารถทำประชามติได้เองประชาชนจะต้องรับผิดชอบได้เองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนที่ประชาชนไม่ชอบขี้หน้าไอ้ตัวไหนเอารัดเอาเปรียบกับประชาชนไอ้ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุกคามประชาชนเอาแม่งออกได้หมดครับโดยผ่านสภานะครับโดยผ่านมติของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายอยู่จริงในรัฐธรรมนูญปี50เราจะผลักดันตรงนี้ผมก็มีดาบ2ของผมครับไม่ใช่ว่าพวกมันมีเหมือนกันฮะผมก็มีเหมือนกันประชาชนก็มีเหมือนกันสิ่งที่ซ่อนเอาไว้ก็คือพลังอำนาจของประชาชนแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเรามีก็คือพละกำลังและฐานคะแนนที่พวกเรามีพวกมันไม่มีสิ่งที่พวกมันไม่มีก็คืออย่างพวกเรานี่ไงครับพวกมันมีแต่รับจ้างมาแต่พวกเรากูมาเองกูมาต่อสู้เองนั่นคือเราอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเราทำไม่จริงอะเพราะเราไปยอมรับอำนาจมันเพราะเราอยากจะเป็นนักการเมืองเราเลยต้องไปยอมรับอำนาจมันเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญฮะถ้าไม่ทำไม่ได้เราอยากจะเป็นข้าราชการการเมืองเราก็ต้องไปยอมรับกติกาของมันเราอยากจะเป็นส.ส.ก็ต้องไปรับกติกาของมันนั่นคือการเข้าทางของมันดังนั้นนะครับต้องพูดตรงไปตรงมาเลยครับที่นปช.ไม่สามารถเดินต่อได้เพราะถูกบล็อกตรงนี้ฮะเมื่อถูกบล็อกแล้วเนี่ยนะครับเพราะพวกเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเรามาต่อสู้เพื่อภาคประชาชนจริงๆเราจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็คือพลังบริสุทธิ์ของพวกเราเนี่ยแหละครับที่ไม่ต้องไปยึดติดกับข้อกฎหมายนั่นคือเราสามารถดำเนินการได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีเจ้านายเพราะเราไม่มีตำแหน่ง
พราะพวกเราเดินด้วยตัวของพวกเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะคว่ำแม่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาแบบน้ำมันก่อนดูซิมันจะว่ายังไงถ้าหน้าด้านก็ลุยต่อถ้าหน้าด้านยังอยู่อีกนะครับ 50,000 รายชื่อพวกเราทำได้จิ๊บๆครับวันนี้พรุ่งนี้ยังได้เลยครับประกาศไปตอนนี้นะครับออกไปทั่วโลกอยู่แล้วฮะทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้ทุกสถานีนะครับลิงก์นะครับอยู่หน้าศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยครับที่นี่แหละฮะตอนนี้ฮะเขาบอกว่าอันอื่นเนี่ยแม่งไร้สาระละอันนี้คือการต่อสู้แท้จริงของประชาชนคือการต่อสู้ที่จะโค่นล้มอมาตย์ได้จริงๆลากแก้วของมันอยู่ตรงนี้ลากแก้วไม่ใช่อยู่ที่ปปช.เพราะยึดโยงอำนาจของประชาชนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้จัดการกับคะแนนเสียงของเราก็คือส.ส.ฝ่ายนิติบัญญัติครับถ้าฝ่ายนิติบัญญัติพังก็ทำอะไรไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีหรือคนที่เราเลือกเข้ามาถูกพมันบล็อกก็จบเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวคือมันใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการจัดการกับประชาชนจัดการกับตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้นครับมันขยับอย่างอื่นไม่ได้รัฐบาลก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ฮะวันนี้นะครับเราเรียกประชาชนฮะประชาชนคนไทยนี่แหละครับทุกคนฮะวันนี้ถ้าคุณบอกว่าการที่ตุลาการมาไม่ถูกต้องคุณก็ต้องออกมาตรงนี้แหละฮะออกมาเพื่อรวบรวมกำลังคนให้มากที่สุดแล้วก็ผลักดันขับไล่มันออกตอนนี้ทุกอย่างพร้อมตุลาการแม่งไม่มีทางออกไปทางไหนก็ไม่ได้ผมอยากให้แม่งแจ้งความจับผมผมจะได้ถามว่ามึงมาแจ้งความจับข้อหาอะไรกูวะไอ้ควายที่ด่านี่ไม่ใช่อะไรนะครับที่ด่าว่าควายนี่ไม่ใช่ว่าหยาบคายนะครับถือว่าสุภาพที่สุดแล้วสำหรับของผมฮะคำว่าควายคือคนที่แม่งไม่รู้จักหาอะไรครับกูจะแดกหญ้าอย่างเดียวกูขอกินอย่างเดียวกูขอทำอย่างเดียวมันไม่ใช่ฮะนั่นหมายความว่ามันวันนี้คนพวกนั้นดูถูกดูแคลนประชาชนนะครับว่าคนที่ประชาชนเลือกมาไม่บริสุทธิ์คนที่ประชาชนเลือกมาเป็นคนช่อโกงเป็นคนขี้โกงแม่งดูถูกประชาชนนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเนี่ยอีอมราช่วยตอบหน่อยตอนนี้เนี่ยไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์และคณะตุลาการทั้ง9คนเนี่ยที่แม่งพ้นอำนาจประชาชนไปเนี่ยมันกำลังคุดคุกคามสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวจะไปถามอีอมรานะครับในวันต่อไปฮะน่าจะเป็นวันอังคารนะครับวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องต้องท่านต้องมาฮะเที่ยงเนี่ยท่านมาเลยครับเที่ยงเนี่ยมารอกันเลยฮะถ้าท่านอยากเห็นหนวดจิ๋มเป็นแบบไหนฮะพรุ่งนี้จะได้เจอกันครับที่ปปช.ฮะกล้านรงค์ตันทริกฮะไปดูน้ำหน้ามันหน่อยครับว่ามันตัวเตี้ยขนาดไหนไปดูน้ำหน้ามันหน่อยว่าไอ้หัวเถิกที่เขาเรียกกันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับของจริงไปดูวันพรุ่งนี้เลยฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องเราจะดำเนินเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้คนทั่วโลกนะครับที่เป็นคนรักความยุติธรรมคนทั่วโลกที่เขาจับจ้องมองเราอยู่รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทั่วโลกกำลังดูเราอยู่ว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วเรากำลังจะเดินแบบไหนเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยการเดินที่สุขุมที่สุดคือจัดการกับแม่งทีละขั้นตอนแต่สุดท้ายเมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วแม่งเล่นแร่แปรธาตุกูดิบเลยครับทีเนี้ยเล่นดิบๆแม่งเลยฮะกูไม่สนถึงวันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการปฏิวัติของประชาชนครับคือปฏิวัติเอาพวกเหี้ยออกจากประเทศไปฮะจำเป็นครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมครับเพราะในเมื่อกูพูดดีๆกับมึงไม่รู้เรื่องกูก็ต้องปฏิวัติประชาชนอยู่แล้วฮะแล้วกูจะปล่อยพวกมึงมาปฏิวัติกูเหรอไม่มีทางฮะวันนี้เนี่ยให้กล้าเถอะครับ
ไอ้คนที่บอกว่ากูจะปฏิวัติมาขู่ประชาชนให้ออกนอกประเทศเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกูจะไล่มึงออกนอกประเทศให้กล้าหน่อยครับมีแต่ขู่ประชาชนวันนี้มึงปฏิวัติสิเอามาเลยฮะจัดเลยเนี่ยกูคุกคามตุลาการของมึงเนี่ยที่มึงบูชากันเหลือเกินเนี่ยกูคุกคามอยู่มึงปฏิวัติวันนี้พรุ่งนี้เลยฮะมันจะได้รู้แล้วรู้รอดกันไปฮะกูจะได้จัดการให้เฮี้ยนทุกอย่างเลยฮะถามว่ากล้าไหมนี่ผมท้าทายนะประชาชนท้าทายนะครับไม่ได้เก่งฮะแต่พวกกูมีเยอะฮะทั้งประเทศวันนี้มันก็ต้องท้าทายกันอย่างนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องฮะเพราะเรากลัวมานานฮะผมบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนบอกโหไอ้หนุ่มมึงเอาขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะทำยังไงฮะจะยอมมันเหรอฮะจะอยู่ยอมอยู่ใต้อำนาจมันเหรอฮะผมเนี่ยไม่เอากับแม่งอยู่แล้วครับเพราะผมประกาศเป็นศัตรูนะครับกับไอ้คณะรัฐประหารเฮียเนี่ยมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่มันปฏิวัติแล้วฮะไอ้พวกเวรเนี่ยมันทำลายความเจริญของบ้านของเมืองแล้วไอ้พวกตุลาการทั้ง9คนนี่ก็รับอำนาจของมันมาแล้วก็มาทำกับประชาชนคือปล้นประชาชนยึดอำนาจประชาชนอีกชั้นหนึ่งเราไม่มีทางเลือกเลยครับเพราะนักการเมืองต้องไปอยู่ใต้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการตัดสินมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนแล้วมึงจะให้กูทำยังไงเลือกไปก็เข้าตีนมันไม่มีทางต่อสู้ทางไหนได้เลยครับสำหรับประชาชนมันวางกับดัก1 2 3เอาไว้หมดแล้วฮะเราต้องทำอย่างเดียวคือถ้าไม่ยอมรับกติกาของประชาชนไม่ยอมรับเสียงกับประชาชนครับกูก็ปฏิวัติประชาชนเท่านั้นล่ะครับแล้วถามว่าประชาชนพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้ปลุกระดมมวลชนนะครับแต่ต้องการให้ประชาชนลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองไอ้หมาตัวไหนมาบอกว่าผมปลุกระดมมวลชนพ่อแม่พี่น้องมาเองใช่ไหมครับเห็นไหมครับฟังไว้นะครับเป็นหลักฐานว่าเขามาเองที่ผมพูดเนี่ยเพราะเขาคิดใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องคิดแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่บอกไว้นะครับที่จดบันทึกไว้คุณบันทึกไว้ครับว่าเป็นแบบไหนฮะแต่ไม่ใช่กลัวคุณนะครับนี่คือเหตุผลของประชาชนถามว่าประชาชนอดหลับอดนอนมาเพื่ออะไรครับมาทำหน้าที่ปกป้องประเทศนี้ฮะถามว่ามีแต่คนเลวคนชั่วเพราะมันไปอยู่ใต้ตีนอมาตย์กันหมดเราในฐานะประชาชนต้องทำหน้าที่ของตัวเองต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเองผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยจะเป็นคนแรกครับผมท้าทายไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ตัวที่มันทำตำแหน่งอยู่ดำรงตำแหน่งอยู่ขนาดนี้มึงมาแจ้งความจับกูเลยกูด่ามึงไอ้ควายพ่อแม่พี่น้องฮะเป็นฮะประชาชนฮะกูออกจากสังคมไทยไปพ่อแม่พี่น้องฮะใครมาเล่นไฟฮะเนี่ยใครมาเล่นไฟฮะไฟแดงๆเอาไม่เป็นไรฮะผมก็งงเหมือนกันฮะคือถ้าคุณจะเล่นอะไรเนี่ยคุณเล่นไม่เถอะอย่ามาเล่นแบบนี้นะฮะเอาละฮะไม่เป็นไรครับขอร้องนะครับใครเห็นช่วยจับตัวมาให้ผมหน่อยฮะทำเพื่ออะไรฮะครับไม่เป็นไรครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะต่อให้แม่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อให้บ้านเมืองของไทยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจะถูกยังไงก็แล้วแต่แต่เราในฐานะประชาชนจะต้องรีบปกป้องแผ่นดินของเราต้องกำจัดอำมาตย์ก่อนที่มันจะใหญ่กว่านี้ต้องจัดการแม่งให้เด็ดขาดโดยประชาชนเท่านั้นและโดยประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันฟื้นฟูประเทศนี้และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนี้
ปกป้องสิทธิของเราโดยการปกป้องสสซึ่งเป็นตัวแทนของเราที่ตุลาการมันคุกคามพวกเรานั่นคือสิ่งที่เราเป็นเราช่วยเขาเราปกป้องเขาตัวเรานี่แหละครับเพราะเราเลือกเขาเข้าไปพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกระยำนั้นมันทำผิดไอ้พวกระยำนั้นไม่ถูกต้องไอ้พวกระยำนั้นมันโกงประชาชนมันหลอกลวงประชาชนให้ทำตามมันให้รับอำนาจมันพ่อแม่พี่น้องถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้จะต้องจัดการกับมันพ่อแม่พี่น้องพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องฮะนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเราถูกลังแกมาตลอดครับตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมาฮะผมหยุดงานทุกอย่างผมไม่ทำงานเลยครับงานที่มีอยู่ฮะวันนี้ทุ่มเทเพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่ปี53เราอุตส่าห์นะครับทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวได้พอที่จะใช้หนี้ได้มายุคฟองสบู่แตกปี40ซวยแล้วซวยเล่าฮะคนไทยฮะจะฟื้นจะงอหัวขึ้นมาซุดอีกรอบนึงพอจะดีขึ้นในยุคของนะครับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรแม่งก็เสือกมาปฏิวัติฮะแล้วก็เอากฎหมายเหี้ยมาให้เราใช้แล้วเราก็ต้องจำใจใช้มันต้องจำใจรับมันอามาตย์แม่งไม่เคยเห็นใจประชาชนแม้แต่นิดเดียวเลยว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงกับความกดดันฮะความละอายใจไม่มีประชาชนออกมาต่อสู้ประชาชนพยายามที่จะทำแต่สุดท้ายท้ายคืออะไรครับประชาชนถูกลังแกการต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่เคยชนะชนะอยู่อย่างเดียวคือประชาชนทั้งประเทศเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองฮะวันนี้ผมจึงอยากจะวิงวอนพ่อแม่พี่น้องที่ถึงเวลาของเราครับที่เราจะต้องช่วยที่เราจะต้องกอบกู้ประเทศนี้จากพวกอมาตย์หนึ่งในนั้นกลุ่มอามาตย์ก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ตัวพวกมันจะต้องออกไปภายในที่หน้าเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับพวกเราถอยไม่ได้พวกเราจะต้องตรึงอยู่นี้และอยู่นี้ตลอดไปจนกว่าพวกมันจะลาออกถ้าวันนี้เรายอมมันถ้าวันนี้เราไม่ทำอะไรเลยแล้วเรายังอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องอะไม่มีประโยชน์อันใดเลยฮะที่ผมชวนพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้ที่ผมบอกท่านมาผ่านทางสถานีวิทยุกลุ่มกวป.มารวมกันตรงนี้ด้วยเจตนารมณ์ว่าผมเบื่อพวกมันเต็มทนแล้วอยู่กับแม่งไม่ได้แล้วครับเพราะนับวันมันจะคุกคามประชาชนเรื่อยๆครับแล้วเสือกมาหาว่าเราคุกคามมันหาว่าไปหมิ่นศาลมึงเป็นศาลตรงไหนวะไอ้เหี้ยพลังประชาชนซึ่งเราเป็นประชาชนแท้ๆสิ่งที่เราต้องการคือความเป็นธรรมคือความยุติธรรมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้ใครจะไปมั่งครับเนี่ยไปปปช.ครับใครจะไปมั่งครับพ่อแม่พี่น้องช่วยหูเสียงดังๆครับไอ้ก้านรงจันทึกมันจะได้สยองนั่นแหละฮะ
ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องไปไอ้ก้านรงจันทึกแมงหัวหดแน่ฮะแต่เราต้องไปนะครับวันพรุ่งนี้สื่อมวลชนทุกแขนงตอนนี้จ้องอยู่ที่ไอ้หน้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำอะไรกันต่อเขาจะดูเราตลอดเวลาว่าเราจะทำอะไรอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกว่าสื่อมวลชนทุกแขนงดูหมดแล้วครับจะขยับไปไหนฮะแม้กระทั่งพี่เล็กเนี่ยครับไปห้องน้ำมันยังถามเลยว่าพี่เล็กจะไปไหนฮะตอนนี้ขนาดนั้นเลยนะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ทั่วโลกดูเราอยู่ครับว่าหาชนะหรือจุดสุดท้ายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเดินต่อยังไงแล้วจะเป็นแบบไหนฮะเราจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จัดการกับกลุ่มอมาตย์กลุ่มแรกได้ครับพ่อแม่พี่น้องไม่ออกไม่เลิกละต้องออกเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องวันนี้คือวันของประชาชนวันประกาศอิสรภาพของประชาชนคือวันที่ตุลาการออกไปพ่อแม่พี่น้องเราถูกกระทำย่ำยีมานานพอแล้วแล้วผมก็เรียนไปยังเจ้าหน้าที่นะครับประเทศเช่นเดียวกับทุกท่านทุกท่านทำหน้าที่ของท่านไปแต่แผ่นดินนี้เป็นของประชาชนทุกคนผมมีสิทธิ์ทุกพื้นที่ในประเทศนี้อย่าใครอย่ามาอ้างว่าตรงนี้เป็นสถานที่ราชการตรงนี้ประชาชนห้ามเข้านะครับเหมือนพูดเหมือนสอนลักษณ์พูดครับไปบอกมาว่าสถานที่ตรงนี้เป็นของใครเอาชื่อมาเป็นของไอ้วสันต์สร้อยพิสุทธิ์ใช่ไหมหรือเป็นของไอ้จรัญภักดีธากุลหรือเป็นของใครฮะครับไม่กลับครับอันนี้ฮะครับฮะพี่เขามาถามนะฮะว่าไปไม่กลับครับไม่เป็นไรฮะพวกเดียวกันพวกเดียวกันพี่เขาถามอย่างนี้ฮะพี่เขาถามว่าจะไปแล้วจะอยู่ยังไงเราไปเนี่ยครับเราไปเราต้องกดดันให้ได้เราต้องให้มันยอมรับของเราให้ได้นั่นหมายความว่าพี่เขาต้องการให้เราอยู่แล้วจัดการกับมันให้ได้มันต้องถูกจัดการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยพวกมันเองคือปปช.ถ้าไม่จัดการมึงออกด้วยปปช.นะครับพ่อแม่พี่น้องที่สำคัญที่สุดครับผมขอความร่วมไม้ร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนในวันพรุ่งนี้เราพร้อมกันตอนเที่ยงแล้วออกเดินทางไปที่สนามบินน้ำพ่อแม่พี่น้องพร้อมไหมครับพร้อมไม่พร้อมดังดังพร้อมไม่พร้อมนั่นคือนะครับเป็นสัญญาณกันแล้วนะครับทุกท่านฮะทุกท่านตกลงกับผมแล้วนะพรุ่งนี้เราไปด้วยกันไปจัดการนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนที่มีอยู่ขณะนี้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกลัวไอ้คนไหนที่มันขี้ขาดตาขาวมึงไปมึงไม่ต้องมายุ่งวันนี้ประชาชนจะลุยเองนี่รัฐบาลนะครับนี่เขาขอไว้นะฮะถ้าไม่ขอไว้ป่านนี้ผมอยู่นู่นแล้วฮะข้างหน้านู่นแล้วฮะยึดแม่งไปเรียบร้อยนะฮะที่เขาขอไว้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขอความกรุณาเถอะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็เป็นเสื้อแดงนั่นแหละผมลำบากใจเอาไม่เป็นไรฮะแสดงว่าไอ้พวกนั้นขี้ขาดตาขาวเจรจากับตำรวจเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นไรเรามาอยู่ตรงนี้เราทำตรงนี้ได้ครับไม่เป็นไรมึงไม่ออกเดี๋ยวกูมีวิธีให้มึงออกเองไม่ต้องไปยึดตรงนั้นหรอกครับเราจะดำเนินตามกฎหมายแล้วจะไปกดดันปปช.ตกลงมึงจะช่วยพวกเดียวกันใช่ไหมถ้ามึงช่วยพวกเดียวกันกูก็จะไล่มึงออกด้วยดีไหมครับพ่อแม่พี่น้อง
เดี๋ยวมันจะลามไปถึงกับไอ้สวลากตั้งหรือไอ้สวของคณะคมช.ลามไปถึงนั้นแน่นอนพ่อแม่พี่น้องจัดการอันนี้เสร็จจัดการปปช.จัดการปปช.เสร็จจัดการสวลากตั้งฮะจบกระบวนการของพวกมันนะเอาให้เฮี้ยนโดยประชาชนเท่านั้นเอาไหมครับพ่อแม่พี่น้องลุยไหมครับพ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงนะครับเอาละขอบคุณครับหนึ่งในนั้นหนึ่งในผู้ที่ไปพรุ่งนี้ต้องบอกก่อนนั่นคือพี่ผู้ชายที่เดินมาถามเราเขาจะไปคนแรกและไปกับพวกเราขอเสียงปรบมือผู้ชายครับหน่อยค่ะนะคะพรุ่งนี้ไปกับเราแน่นอนนะพี่นะพรุ่งนี้มาเจอที่พี่บ่ายเที่ยงเลยนะครับคือพี่เขาไปแล้วเขาไม่อยากจะกลับครับอยากจะชนะอยากจะชนะนะคะเอาละค่ะมาขอผมประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงค่ะตอนนี้เห็นไหมฮะเยอะแล้วแต่ยังไม่พอใครที่ยังไม่ยื่นด้านขวามือของผมหรือซ้ายมือของท่านรายชื่อนะครับล่ารายชื่อกันอยู่เตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนมาแล้วเอามายื่นพรุ่งนี้ยังทันต้องเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะคะครับมาเอาถ่ายมาก่อนเดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าทำยังไงค่ะพรุ่งนี้ยังทันนะครับเห็นไหมครับตุลาการทั้ง9เห็นไหมครับท่านตุลาการทั้ง9เราไม่ได้ทำหน้าที่แค่ส่งเสียงแต่เอกสารมีเห็นไหมเรายังเรียกพี่ๆเขาเรียกไอ้เหี้ยไปหมดแล้วผมนี่ยังเรียกท่านอยู่ท่านตุลาการออกเถอะอย่าให้ไอ้วัวเรียกไอ้อะไรค่ะเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะทางไทยวอยซ์นะคะเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนที่อเมริกาเนี่ยรอเราอยู่พอดีคุณหนุ่มโคราเนี่ยปราศัยอยู่พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องก็เลยไม่อยากขัดจังหวะเขาบอกว่าเขากำลังรอโอนเงินมาช่วยค่ะเดี๋ยวเราประกาศเลขที่บัญชีก่อนนะคะพี่เขารออยู่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง10ธัญบุรีนะคะออมทรัพย์เลขที่บัญชีนะคะ318-248-393ขออีกครั้งฮะ6 318แล้วก็ขีดแล้วก็248-393ขีด6ค่ะชื่อนะคะคุณเอกสุรีจันทะแล่มค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศทุกครั้งที่ขึ้นมานะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศรออีกเยอะเลยค่ะปรบมือดังๆค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะแม่คนที่ถ่ายทอดนะคะหรือว่าสถานีโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะทีวีทางอินเทอร์เน็ตthaivoice.org ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับเห็นพี่น้องขอนแก่นมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ข่าวว่าส่งนักจัดรายการมาด้วยใช่เขามีตัวแทนมานะคะเป็นดีเจนะคะชื่อว่าเป็นดีเจคลื่น3มหาไทย FM 88.15 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็คือดีเจกำนันเจตจำรูนค่ะสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งที่อยู่ที่นี่และชมอยู่ที่บ้านและฟังวิทยุทั่วโลกผมชื่อกาธาชายนายเจตจำรูนเป็นดีเจสถานีวิทยุ FM 88.65 และ 102.25 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดขอนแก่นตื่นเช้าขึ้นมานำเรื่องข่าวมาเล่าให้พี่น้องทราบเล่าไปหมดรัฐบาลทำอะไรฝ่ายค้านทำอะไรในสภาไอ้พวกหมอนนรงมันโยนนังหรืออะไรเล่าไปแล้วก็พูดให้พี่น้องฟังตามขึ้นของกับผมพูดไปพูดมาก็มาลงไอ้นี่แหละครับที่เรามาว่าเนี่ยใช่ไหม
เราก็อยากให้ท่านไปซะท่านวสันต์พวกท่านเอาอะไรมาเป็นตัวบทกฎหมายลูกหลานเราจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการทำงานใช่ไหมพี่น้องเอาคนไม่ผิดก็ว่าผิดไปทำอาหารยังวินิจฉัยเอาอะไรพจนานุกรมมาพูดพูดไปพูดมาแล้วมาลืมตัวว่าวินิจฉัยผิดเอาละมุดตูสิไปเว้าจังได้ให้หลานฟังบัดฮะเอาละไปตังอึดอ้างว่าพวกนั้นชุมนุมยึดสนามบินคนออกมาเต็มถนนบ้านเมืองไปไม่ได้จำเป็นต้องยุบพนาว่ะเอาแล้วทำอย่างนี้มันถูกไหมล่ะท่านเวสันต์ทุกวันทางฐานีวิทยุแล้วตัวเองไปเป็นอาจารย์สอนล่ะไม่ผิดหรือเอาถ้าเป็นลูกผมเรียนกฎหมายผมไม่เรียนไม่เรียนด้วยหรอกพวกนี้ไม่แม่นภาษาบ้านผมว่าบ่แม่นไม่แม่นคนทำถูกผิดหมดและทีไออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหนีทหารแล้วถูกปลดเลวทำไมไม่ถอดถอนมั้งแล้วทำไมต้องเอาเรื่องวกกลับมาให้ประธานสมศักดิ์ผมยุ่งยากด้วยหลายเรื่องหลายราวที่ประชาชนคนเขาจับตาดูคนบ้านชานเมืองต่างจังหวัดยังขอนแก่นบ้านผมเนี่ยหัวหน้าไปก้อนมือเนี่ยเพราะรู้ข่าวว่าพวกเราจัดเล็กบ้านดอนฐานีวิทยุเรารวมประชาธิปไตยต่อสู้20จังหวัดให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยไปพูดจนฟันร่วงหมดแล้วด่าพวกนี้ด่าจนออกแสงแล้วไม่เห็นแม่งมีอะไรเลยฮะแล้วถามว่าใครจะทำได้นอกเหนือจากประชาชนเราลุกขึ้นมาจังหวัดขอนแก่นผมรออยู่นะขอนแก่นโมเดลพวกผมจัดพี่น้องที่เคารพครับเรานักพูดดีเกพูดมาทั้งหมดถูกหมดนั่นแหละครับถ้าเป็นเลขนี่ไม่ถูกแต่แข่งหัวทุกคนพูดถูกหมดกินเงินเดือนภาษีราษฎรแต่ต้อนเอาความถูกต้องให้กับพวกตัวเองเขาเอิ้นว่าลูกน้องอมาตย์ทำอะไรตูถูกหมดแต่พวกเราตดผายลมยังผิดยังจตุพรพรมพันธ์อยู่ในคุกถ้าว่าเขาไม่มีสิทธิ์แล้วมึงไงเขาสมัครเลือกทำไมพอเลือกแล้วหาเรื่องว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์อ้าวแม่ใหญ่สีแม่ใหญ่มีแม่ใหญ่มาบ้านผมงงตึ๊บเอาแล้วถ้าว่าเขาผิดแล้วมึงให้เขาสมัครทำไมพอสมัครแล้วก็หาเรื่องว่าเขาไม่ออกมาใช้สิทธิ์ก็พวกมึงไม่ปล่อยเขามาแม่ใหญ่สีแม่ใหญ่ตารู้หมดอีมีนาหลานสาวผมตัวเล็กพามาสู้ขึ้นคอข้างทำเนียบทุกสมัยมันก็ว่าเอ้า
พวกนี้เป็นบ้าหรือตามันว่าอายุ7ขวบตาก็ไม่รู้จะมีอะไรตอบมันตาก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วเอาอะไรคิดพี่น้องประชาชนทุกหัวและแหงเขาเดือดร้อนเขาพร้อมที่จะเดินกรูหน้าเอาลองวินิจฉัยยุบเพื่อไทยดิมึงจะได้เห็นดีกันเอาจริงๆพร้อมไหมยุบเด้มึงอยากเจอริเบียตูนิเซียอียิปต์เป็นตัวอย่างมาแล้วนะใช่ไหมพี่น้องเอาละพอหอมปากหอมคอมาบอกพี่น้องว่าขอนแก่นเขาก็ตื่นตัวเหมือนกันอุดรโคราชอย่างที่หนุ่มพูดไปเมื่อกี้เขาตื่นตัวหมดล่ะครับเขามีแต่รอวันไหนหัวหน้าวันที่10เมื่อกี้ไม่เยอะแต่วันที่19ตอนนี้เฉพาะตำบลผม30คันพี่น้องมาลำลึกเกินไปไอ้พวกสั่งยิงประชาชนกลางเมืองหลวงเริ่มไม่ผิดสักทีหนีทหารก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ผิดเอามันก็เป็นตั้งแต่9คนนี่แหละไปทำอะไรก็ไม่ผิดวินิจฉัยไปทั่วฉะนั้นคนขอนแก่นตัวแทนวันนี้มาบอกท่านล่าหนีซาท่านวสันเอ่ยเอามาสั่งว่าญาติลูกญาติเต้าอย่าอายเนี่ยท่านเลยโอ้ยล่องยางไปนาโลดตัดบ้านผมได้ไหมเขาจีเอิญบูบูเนี่ยเขาก็จะสร้างมรดกตระกูลตัวแม่นบอกผมต้องแปรหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องแปรเนาะเออเขาเกลียดหมดเห็นหน้าออกทีวีเขาก็เกลียดแล้วเวลาข่าวสารรัฐธรรมนูญพอเสื้อแดงๆออกมานั่งเรียงแถวโอ้ยโทรทัศน์เขามุนมัดเขาผีบเขาไม่อยากเห็นเสียดายเสื้อกรุยเอาผมก็ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อวันที่20เมื่อเจ้เนี่ยมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกของ UN ได้มอบมหาบัณฑิตด็อกเตอร์ให้แล้วด็อกเตอร์เจตแล้วนะเนี่ยท่านเอ้ยไม่จำเป็นต้องไปเรียนมากเหมือนพวกท่านหรอกสมองเสื่อมแจกด็อกเตอร์กันหมดเลยดิมานั่งตบตีนใช่ไหมเอ้ามีเวลาน้อยพบปะกับพี่น้องเพียงแค่นี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับฟ้าพ่อต้องแปรผมแปรให้ขอบคุณครับขอบคุณโอ้ยกูจะบ้าตายหายไปไหนพิธีกรแต่ละท่านนี่เอาโอ้ตายละโอ้แม่ดูสิมาแย่งเราเป็นพิธีกรพี่อ้วนอ้าวขอบคุณครับขอบคุณพี่กำนันหน่อยครับคนขอนแก่นเขามีน้ำใจใช่นอกจากส่งสาวสวยมานั่งอยู่หน้าเวทีผมมาจอดรถท้ายพี่เขาล่ะเขามาวันโว้เหรอแล้วพี่มารถอะไรคะผมมารถกระบะเขามาวันโว้ใช่ไหมผมมาจอดท้ายวันโว้คนอย่างนี้เหรอฮะจ้างมาดูสิคนขอนแก่นอย่างนี้เหรอครับจ้างมาครับมารถวันโว้นะฮะเห็นอย่างนี้มาวันโว้นะครับนี่มาเย็นนี่ผมจอดรถปุ๊บเปลี่ยนเสื้อพอพี่เอาเวทมานะครับมาเปลี่ยนเสื้อเห็นพี่ก็อยู่แต่งกันแล้วแต่งตัวอภิสิทธิ์อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยไม่รู้กฎหมายบ้านเมืองดูสิมาทำอะไรกันครับมาไม่ตามกฎไม่ทำตามกติกาบ้านเมืองแล้วอภิสิทธิ์เนี่ยเขาทำตามกติกาบ้านเมืองหรือเปล่าคะทำหรือเปล่ามาก็มาจากรัฐประหา
หรอกเวทีนี้เขาไม่เวทีนี้เขาไม่พูดถึงมันเขาให้พูดถึงตุลาการทั้ง9คนอ้าวก็เขาว่าเราว่าแต่จะบอกกระซิบนิดนึงว่าไอ้มาร์คเขาไม่พูดแต่กูขโมยมาพูดก่อนมึงไม่เกิน3พฤษภามึงเข้าคุกแน่เขาหรือเรามันนะเข้าแน่แต่ที่แน่ๆมันเข้าก่อนเราไอ้เรายังเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตฝากไว้กับเจ้านายพวกเรานี่แหละครับเจ้านายพวกเราของตัวจริงจะยอมไหมคะยอมไม่ยอมเหมือนคุณสอนรักบอกต้องผ่านพ่อแม่พี่น้องไปก่อนใช่ผ่านเจ้านายกูก่อนกูก็อยู่หลังลำโพงอย่างเดียวหรอวะอะไรค่ะท่านต่อไปเป็นใครคะครับอ้าวแล้วบทจะหยิบมะม่วงวิ่งขึ้นมาพรวดพราดร้องเพลงนักร้องเชิญพิธีกรขึ้นมาเปลี่ยนก่อนให้เขาแนะนำเองไม่เราเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวเนี่ยปลื้มใจมากเลยนะเมื่อวานตะกอนบอกในเนี่ยนะคะในไมค์เนี่ยออกวิทยุพี่ๆแท็กซี่มาพร้อมอีกแล้วค่ะปรบมือดังๆหน่อยค่ะโอ้โหมองไปนี่ขนลุกเลยนึกถึงสมัยตอนนู้นนะคะพี่ๆแท็กซี่น่ารักมากเลยพอออกเวรเห็นไหมคะยังชุดแท็กซี่อยู่เลยพี่อ้วนครับนี่นะผมบอกให้เลยว่าอาชีพเนี่ยผมเป็นคนขับรถกวนนะขับรถไม่เหมือนชาวบ้านเป็นไงคะแต่สิ่งที่ผมจะยอมแล้วเวลาเขาปาดหน้าหรือเฉี่ยวหรือใจแล้วแต่ผมจะยกมือไหว้เขาถ้าไม่ไหว้ไปนี้ตายไปละคือสองคันคันแรกก็คือรถเมย์เนี่ยผมจะไม่ว่าเขาบอกที่ตรงคันที่สองก็คือแท็กซี่ขอให้ไล่แล้วเอาไล่แล้วผมหน้าด้านเกียร์ยี่ผมหน้าด้านนะแต่มีคนหน้าด้านกว่าฮะจารันท่านจารันวันนี้วันเรียกท่านอีกวันนึงนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ออกพรุ่งนี้วันบ่าววันจะเรียกไอขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีพรุ่งนี้พบกันค่ะวันนี้ส่งหน้าที่ให้ต่อครับขอบคุณครับขอบคุณคุณกุ้งนะคะแล้วก็คุณอ้วนนะคะคุณอ้วนอารมณ์ดีค่ะหลายคนอารมณ์ดีมานานละนะนั่งโอ้โหเขาเรียกว่าก้นออกรากแล้วอ่ะขออนุญาตนะครับผมดีเจเสิร์ตครับจาก Rescue Radio ครับค่ะ2เมตรนะคะ 104.10 นะคะ Map Unity ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายท่านนั่งนานใช่ไหมคิดไปว่าเรามานั่งชายทะเลแล้วกันโอ้โหบรรยากาศนะพาไปชายหาดนะครับได้ยินไหมอย่าเทิมอย่าเทิมอย่าเทิมอ่ะนะครับเพราะว่านักร้องวันนี้ศิลปินมาเพียบแล้วก็ผู้จาปราศัยก็เพียบเหมือนกันเพียบเหมือนกันนะคะยิ่งนานวันยิ่งอยู่นานวันยิ่งเยอะใครอยู่เป็นวันที่4แล้วครับโอ้โหน่ารักมากละด้านนี้แหละครับวันที่4โอ้โหมีหน้าพี่ๆแท็กซี่เลยอ๋อที่โต๊ะลงทะเบียนถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่4วันนะคะคือเดี๋ยวเราไม่อยู่นานนะเดี๋ยวมันจะออกแล้วมันออกเหรอมันเราก็รีบขุดเลยดิเนาะใครเกียดนะพูดให้เกียดนะมันมันใช้กับสัตว์และสิ่งของนะครับต้องเข้าใจนะครับคำว่ามันเราใช้กับสัตว์และสิ่งของเท่านั้นครับสมควรค่ะครับนะก็ต่อไปเดี๋ยวเรามารีแลกกันนิดนึงนะคะกับคุณโอเล่นะคะเลทเฮิร์ตนะคะเชิญคุณโอเล่เลยค่ะสนุกสนานกันตรงนี้เลยครับพวกสัตว์ดินน้ำสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปมันชุดน้องพี่มาขับไล่มันพวกชนชั้นผ่าเด็ดการไล่มันไปพวกสัตว์ดินน้ำพากินบนหลังเราหยุดจำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์ดินน้ำหากินบนหลังเราเย็บย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่มาขับไล่มันพวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกสัตว์นาสำราญบนหัวคนสามานโตมม
มันออกไปพวกสัตว์ดินนาสำรางบนหัวคนสามารถโตมงมันออกไปครับขอเสียงหน่อยครับออกไป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 ชดน้องพี่มาขับไล่มันพวกชนชั้นพระเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นาถ้ากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์นาถ้ากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพระเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมมมันออกไปพวกสัตว์นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมมปลดมันออกไปชดน้องพี่มาขับไล่มันพวกชนชั้นพัดเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ที่นาหากินบนหลังเราหยิบจำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์ที่นาหากินบนหลังเราหยิบจำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพัดเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ที่นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมมมันออกไปพวกสัตว์ที่นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมมปลดมันออกไป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 เยี่ยมมากครับเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันพวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมงมันออกไปพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมมมันออกไปพวกสัตว์นาสำราญบนหัวคนสามารถโตมมปลดมันออกไปออกไปเยี่ยมมากครับYeah, we're all wrong, yeah, hey, I'm
มาแย่งแก้วรัฐธรรมนูญต้องมองห้าห้าศูนย์ออกไปแล้วร่างขึ้นมาไทยใหม่เพื่อคนไทยทุกคนรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรัฐธรรมนูญของพวกอำนาจไปยาไม่ยึดอำนาจไปจากประชาชนคนไทยทุกคนเขาก็ไม่ศรัทธาและธรรมนูญที่เข้าข้างตัวเองและธรรมนูญที่เข้าข้างตัวเองและธรรมนูญนักเลงมันสร้างแต่ปัญหาแย่พวกเราต้องแย่ถ้ายังไม่แก้แก้รัฐธรรมนูญต้องไปแล้วล่ะขึ้นมาใช้ใหม่เพื่อคนไทยทุกคนแย่พวกเราต้องแย่ถ้ายังไม่แย่แก้รัฐธรรมนูญต้องมองหาหาจูนออกไปแล้วล่ะขึ้นมาใช้ใหม่เพื่อคนไทยทุกคนรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรัฐธรรมนูญที่มีมนทินให้อำนาจตุลาการเป็นใหญ่สร้างรัฐธรรมนูญฉบับหัวคูณรัฐธรรมนูญฉบับหัวคูณรัฐธรรมนูญเป็นช่วยเอาออกไปเลยนะแย่พวกเราต้องแย่ถ้ายังไม่แก้แก้รัฐธรรมนูญต้องร้องห้าห้าศูนย์ออกไปแล้วล่ะขึ้นมาใช้ใหม่เพื่อคนไทยทุกคนแย่พวกเราต้องแย่ถ้ายังไม่แก้แก้รัฐธรรมมนุษย์ต้องร้องห้าห้าดูดออกไปแล้วร่างขึ้นมาใช้ใหม่เพื่อคนไทยทุกคนแย่พวกเขาต้องแย่ถ้ายังไม่แก้แก้รัฐธรรมมนุษย์ต้องร้องห้าห้าดูดออกไปแล้วร่างขึ้นมาใช้ใหม่เพื่อคนไทยทุกคนThank you.
ีลูกมีคนก็เลยขึ้นศาลมอตรวจทักทายลุงสงสารไม่ดีลุงสงสารป้าสมจิตลุงสงสารป้าสมจิตอังคู่เป็นครอบครัวยอดชิ้นเรื่องราวจะจริงทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตอังคู่ลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดชิ้นเรื่องราวจะกินคนทุกสังคมสงสารแต่ลุงสมชายจนเข้าโรงพยาบาลจะยินเรื่องราวของลูกของเราเป็นข่าวประจำที่ชาวโลกยินลุงสงสัยกับป้าสงสิทธิ์ไม่หงุดหงิดไม่รู้จะทำไงดีมันแต่ละคนวุ่นวายทั้งที่แก้ไม่ได้แล้วที่ป้าสงสิทธิ์ลุงสงสัยลุงสงสัยป้าสงสิทธิ์ป้าสมจิตเพี้ยทั้งคู่เป็นครอบครัวยอดชิ้นเรื่องราวจะจริงคนทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดชิ้นเรื่องราวจะกินคนทุกสังคมขอบคุณครับก็รู้ว่าพี่น้องมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่นะครับก็มาร่วมสร้างสีสันกับในการชุมนุมที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ฮะยังมีวิทยากรอีกหลายท่านครับขอบคุณครับโอ้โหปรบมือดังๆให้หน่อยครับหลานลุงสมชายกับป้าสมจิตค่ะขอบคุณคุณโอเล่นะคะตกลงชื่อโอเล่เหรอก็ลุงชื่อสมชายป้าชื่อสมจิตจ้ะหลานก็น่าจะชื่อเตี้ยเตี้ยไปตรงโน้นขอบคุณเสียงปรบมือให้โอเล่ด้วยครับไม่ที่ขึ้นมาไม่ใช่อะไรหรอกขอบคุณครับพี่วันนู้นโค้งตลาดเฉมานั่นร้านดอกไม้เมื่อสักครู่นี้พี่เสิร์ชไอ้มองไปข้างหลังอ่ะน้องคนหนึ่งเนี่ยลุงสมชายอย่างนี้ดูทางนี้ลุงสมชายสนุกที่เหลือแต่น้องคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาทำได้แค่นี้อ่ะอ๋อเออเขามา4วันแล้วคุณต้องเข้าใจดิ4คืนเออเหรอต้องเพิ่มพลังหน่อยไหมไม่เมื่อนี้ผมก็มองอยู่ตรงเนี้ยไอ้น้องหางเครื่องหนูลูกๆผมเนี่ยดีเอวก็ดีแต่ว่าผมสนใจข้างเนี้ยมันทำไมไม่เหมือนกันอ๋อโอเคเลยมีแฟนหรือยังไม่รู้เดี๋ยวไปถามเนาะเดี๋ยวขอบคุณดีเจพี่ผมด้วยครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับฟังอยู่ที่ไหนตอนนี้ใกล้เวลาที่ท่านจะต้องมาเข้าเวรแล้วนะฝากถึงพี่ๆทุกท่านที่ขับแท็กซี่3ล้อมอเตอร์ไซค์รับจ้างว้าวซะอ๋อให้พี่ๆเขาเข้าเวรเหรอแมนขอบคุณหลายๆไปคนเด้อผมให้คุณข้าวเหนียว LA หน่อยฮะจริงๆแล้วเขาง่วงครับเขาอยากมาคุยก่อนนะเสียตอนนี้นะคะชมรมคนไม่เอาตุลาการรัฐธรรมนูญนะคะสมทบทุนวันนี้นะคะบริจาคนะคุณเสิร์ชได้เท่าไหร่รู้ไหม 48,000 บาทนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับความร่วมมือร่วมใจกันนะคะจากตู้บริจาคเราเมื่อสักครู่นี้ครับยังไม่พอยังไม่พอนะก็จะมีคนไม่เอาตุลาการเหมือนกันนะคะอันนี้จากอเมริกานะคะโอ้โหโอนมาแล้วนะครับร่วมสมทบทุนอีก 5,000 บาทนะคะโอ้โหปรบมือดังๆส่งไปถึง LA เลยค่ะเนาะ USA ให้คุณแปะอ๋อแปะหรือเป๊ะแปะดิเมื่อกี้คุณเปิ้ลเขายกเครื่องถ่ายเอกสารมาบอกเอ้าแปะมาด้วยเหรอแปะไหนแปะไหนนี่แปะบางยี่ขันเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับแปะบางยี่ขันโอ้โห
วันนี้คุณพี่ฟ้าลุ่งมาด้วยฮะเป็นโรงงานบางยี่ขันมาโดยตรงเลยนะฮะเมาหรือยังคุณอย่าบอกว่าเมาดิได้ไงเขาเป็นคนแม่ค้าแม่ขายคุณนี่คุณเปิ้ลมุกอดานะครับยกเครื่องถ่ายเอกสารนะครับใครที่นำสำเนาบัตรมาเรียบร้อยก็ลงชื่อไปเลยใครที่ยังไม่ได้ถ่ายเอกสารมาทำไงก็มาถ่ายฟรีเลยถ่ายฟรีนะคะครับที่นี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่พวกเราต้องการให้9ตัวนี้ออกไปด่วนจีค่ะถ้ามันไม่ไปทำไงไล่หรือเปล่าขอร้องขอร้องอ๋อขอร้องต่อไปเราจะจุดธูปแล้วใช่ไหมใช่ไหมจุดธูปเหมือนเรียกอ่ะเราพูดดีๆไม่ไปทำยังไงก็ไม่ไปนะทำไงเมื่อตะกี้มันมีกระบอกนะฮะเสียงคลื่นจากพัทยามาดังไกลถึงที่นี่โอ้โหคุณพี่หมอชนบทฮะบ้านใหญ่ให้มาอีก 1,000 ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแล้วพี่เมื่อไหร่บ้านเล็กจะมาบ้านใหญ่มาแล้ว 1,000 เดี๋ยวบ้านเล็กตามมา500นะครับบ้านกลางอ่ะ700นะคุณแม่นะก็ช่วยๆกันนะคะนี่คือน้ำใจนะคะของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้นะคะร่วมสนับสนุนกันนะคะปรบมือดังๆให้คุณเปิ้ลมุกอันดาด้วยฮะค่ะแล้วก็คนรักประชาธิปไตยปทุมธานีของแท้เลยคุณแม่ต้องปรบมือดังๆให้กับพวกเราด้วยนะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละครับท่านต่อไปฝีปากกล้ามากๆใช่เป็นนักจัดรายการหนุ่มหล่อขาวสูงพอๆกับณัฐวุฒิเลยใช่ไหมประมาณนั้นก็เขาเป็นณัฐวุฒิสองไงงั้นเหรอเออเลยดีมั้ยพบกับอาจารย์ชนะศึกนครศรีคู่กัดกับเทพเทือกของแท้ครับเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิษสมัยเมืองใดร้ายธรรมอำภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนพี่น้องทั้งหลายผมไม่อยากจะเรียกว่ายุคนี้เป็นกุลียุคแต่อยากจะเรียนกับพี่น้องว่ายุคนี้เป็นยุคที่แตกแยกมากที่สุดคนที่แตกแยกถ้าจะพูดกันอย่างง่ายๆผมไม่ได้ว่าพี่น้องที่นั่งตรงนี้เสื้อแดงแตกแยกคู่ผัวตัวเมียแยกกันอยู่ก็หลายคู่บางคู่แยกกัน 3-4 ปีดีกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังโทรคุยกันได้พี่น้องทั้งหลายวันนี้ประเทศชาติกำลังก้าวสู่อหายนะจากการทำหน้าที่ของไอ้ตุลาการแห่งซวยเขาเรียกว่าไอ้ตุลาการเหี้ยๆ9ตัวนั่นแหละที่เราด่ากันมา 3-4 วันเนี่ยผมว่าเวลานี้ไอ้ตุลาการ9ตัวนั้นน่ะบางคนน่ะลูกหลานไม่กินข้าวร่วมโต๊ะก็มีแล้วโดยเฉพาะไอ้คนที่มันชื่อว่าวัสันวัสันเหี้ยพิสุทธ์อะไรนี่แหละที่จริงแล้วมันเป็นเหี้ยจริงๆนะครับเพราะว่าพี่น้องลองสังเกตดูการ์ตูนไทยรัฐมั่งสิมันวาดรูปหมาตัวไหนก็ไม่รู้จมูกเท่ารูปกำปั้นหน้าตาดูไม่ได้เลยทันหลอนเลยที่เปรียบเทียบกับใครก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวมันจะไปเดือดร้อนวันนี้เรามายืนด่าตรงนี้แหละด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกจนลูกพี่มันออกมาปกป้องใครรู้ไหมลูกพี่มันไอ้สัตว์มากไงมันเดือดร้อนเพราะว่าถ่ายคณะกล่าวตัวนี้ออกพักไอ้เฮียนั่นก็โดนยุบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
พลพรรคของพรรคนั้นมันต้องต่อต้านอย่างสุดๆมันถึงกับประกาศบอกว่ามันจะปกป้องไอ้ตุลากวยหัวคานนี่อย่างถึงที่สุดเลยมันยอมเอาชีวิตเขาแลกในมานั่นน่ะขนาดว่าคุกโซ่ลามที่ขาอยู่รำมันรอมันยังไม่สำนึกเลยมันบอกว่ามันจะสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อพ่อตุลาการของมันปะโทไอ้หน้าหมาขวากไปยังไอ้เพื่อนรักผมด้วยแก่กว่าผม4ปีไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เถือกไอ้เถือกไอ้บ้าหยัดแหมมขวากไปด้วยเวลานี้สอสอควายรัฐบาลทั้งไม่ควายรัฐบาลบางคน300กว่าเสียงร่วมกันสนับสนุนเวทีตรงนี้แต่ยังมีสอสอควายภาคใต้อยู่คอกเดียวเท่านั้นแหละที่ยังหลงไหลไอ้ตุลากวยวะคานผมถามพี่น้องสิครับท่านพี่น้องภาคใต้ยี่ภาคใต้มีไหมอย่างยี่เดียวไม่อยากแล่งเลยแล่งไล่ๆคนนี้ยกมือไล่คนนี้ที่ไม่ภาคใต้พืชเลยมีอยู่คนหนึ่งเว้ยแสดงอ่ะหนองอันปันตามิดเป้แหม่มไปลงไอ้ไร่นักหน้าเราปันตามิดควักไปกันเพื่อมันควังอยู่มั่งวิทยุชุมชนควักไปยังซ่อซ่อผักตายตีส่งคนหมาแทบอยู่ตรงนี้ลูกน้องไอ้เถือกอัดไปให้ผอมมึงควังกันว่ากูในด่ามึงไอ้มาหยัดแหม่มึงเขาเรียกว่าโง่ไม่มีใครเกินภาคใต้บ้านผมสอสอภาคใต้นะไม่ใช่คนบ้านผมหมดละแต่ก่อนนี้ผมไปไหนนี่ถ้าเขาถามว่าคนจังหวัดไหนจะรีบบอกทันทีเสียงดังด้วยกูอยู่นครเว้ยเพื่อนเกรงหน่อยแต่ตอนนี้บอกไม่ได้ถ้าเขาถามว่าอยู่ไหนเอียงข้างนิดๆอยู่ภาคใต้ทำไมต้องเอียงข้างพูดเราก็ถ้าบอกว่าภาคใต้มันย้อนถามเดี๋ยวนี้คนภาคอีสานภาคกลางฉลาดภาคใต้ทำไมโง่ถามว่าโง่ยังไงอ่ะก็เลือกแต่พรรคเฮียนั่นแหละเออแล้วผมก็ตอบไม่ได้เพราะมันโง่จริงๆอ่ะทีนี้การโง่ตรงนี้พี่น้องครับต้องเรียนกับพี่น้องต้องนิดหนึ่งนะคนที่ทำให้โง่ไม่มีใครหรอกยายชวนยายชวนมันดันเสือกสั่งแว่นเลแบนของแท้ดำมึดเลยมันสรรหาคำพูดจริงๆไอ้หมาเนี่ย70กว่าแล้วนะอายุมันจะไล่ทันตาแปรมอยู่แล้วตาแปรมหยุดอยู่กับพี่ตอนนี้อยู่ที่เส้นชัยไม่ไปไหนแล้วเดินแข็งทื่อเป็นศพฉีดยารอตาชวนแก่ทันจะได้เกี่ยวก้อยไปด้วยกันควักยังยังไงก็ไปพร้อมๆพ่อมึงประเทศไทยนี่อยู่กับที่ไม่เจริญไม่มีใครหรอกครับถ้าไอ้พรรคส้นตีนนั้นล้มหายตายจากรับประกันได้ว่าประเทศชาติพัฒนา
เวลานี้คนไทยไม่มีที่ยึดที่เกี่ยวแต่ก่อนนี้ตอนนายกทักษิณเป็นนายกมองเห็นแสงรำไรว่าพอจะมีที่ยึดที่เกาะแม่พวงมาลัยพวงแรกยังไงยังไงก็อย่าเที่ยวติดแบงค์นะไม่ใช่สายันขอบพระคุณพี่น้องผมเองนี่ไม่ได้ขึ้นเวทีมานานตั้งแต่ลาจากผ่านคว้าราชประสงค์ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นพวกไม่ค่อยให้ขึ้นปากหมาแบงค์พันนะครับ20บาทใส่กระเป๋าไว้ก่อนค่ารถ2แถวถ้าให้มากกว่านี้ให้เวทีหมดเลยเดี๋ยวท่านลงจากเวทีให้20เขาจะดูถูกเอาปลาใสทั้งทีได้20อีก100ยังไงแบงค์พันก็พับรีบๆหน่อยเด็กข้างเวทีมันจะเห็นเดี๋ยวหาว่าอมเอาละค่าแท็กซี่วันนี้มีแล้วก็ไปไหนก็อาศัยรถ2แถวตะก่อนนี้ขึ้นเวทีปราศัยเหน็บน้อยแนม2แถวบ่อยบอกว่าบริการไม่ดีพรรคนี้ไม่กล้าพูดแล้วมันจำหน้าได้เดี๋ยวก็บอกตัวควัดหัวเอาครับพี่น้องวันนี้พูดหน้าศาลบอกกับพี่น้องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสะกิดสีข่างเล็กบันดอนบอกว่าถ้าพูดตรงนี้มันร้อนฝนมันตกไปนั่งแหม่มข้างในดีกว่าสบายห้องแอร์ด้วยห้องน้ำห้องท่าสะดวกพยายามห้ามเข้าเอาแบงค์จี้เอวให้สัก20เดี๋ยวก็เปิดยังไงก็ให้ได้ค่ารถไฟกลับภาคใต้ด้วยก็แล้วกันตอนนี้ได้แล้วแต่ชั้น3นะภาคใต้นั่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงต้องไปรถนอนค่ารถนอนก็พันกว่าบาทขาดอยู่อีก900พี่น้องทั้งหลายกระเซาเยาแย่กันไปเครียดตั้งแต่หัวค่ำแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมจำได้เล็กบ้านดอนต้องคนนี้ต้องรับสำคัญภาคใต้หัวใจแดงจากยะลาอยู่ท่ามกลางโจรภาคใต้นะเนี่ยคนนี้แหละที่จะเคลียร์โจรภาคใต้ยายยิงเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นขวากไว้หน่อยถ้าเคลียร์ได้ให้มายิงไอ้เก่าตัวนี่แหละอันนี้สุดยอดพี่น้อง5บาทเอาคืนไหมเนี่ย พี่น้องทั้งหลายครับผมบอกกับพี่น้องตรงนี้เวลานี้คนที่จะสร้างประเทศคนที่จะทำให้พี่น้องได้หูตาสว่างความหวังแต่ก่อนนี้เราหวังอยู่คือใครรู้ไหมนปช.เราหวังตอนนี้เราให้นั่งเฉยๆก่อนให้เขาพูดเสียงสั่นเครือพี่น้องอย่างนั้นพอแล้วเอาผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะวันนี้เราตั้งเวทีมา4วันพี่น้องเสื้อแดงไม่มาเลยไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าเราถือว่าตรงนั้นเป็นแกนนำหลักเอาไว้ในห้องเย็นนั่งเงียบๆวิทยุชุมชนจัดการเองต่อไปนี้ผมบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่างานนี้
ถ้าไอ้สัตว์หมาก้าวตัวไม่ออกกูไม่ยอมมึงผมไม่อยากจะใช้คำว่าให้มันลาออกเพราะมันไม่มีสิทธิ์ลาออกเพราะมึงเป็นโจรมาปล้นประเทศมึงไม่มีสิทธิ์ออกมีอย่างเดียวขอลาไปแค่นั้นแหละพี่น้องครับไอตุลาการนี่เพิ่งทำให้หูตาสว่างนะพี่น้องอย่าไปชื่นชมไอคนที่มันบอกว่าตัดสินสมัครผิดนะอย่าไปชื่นชมมันนั่นที่มันมาพูดเนี่ยมันเยาะเย้ยเรากูตัดสินผิดมีอะไรไหมล่ะกูตัดสินผิดมีอะไรไหมแต่คนที่ดึงเอวข้างหลังอยู่นั่นมันแยกเขี้ยวข้างหลังอยู่นะอย่าไปนึกว่ามันแกมันเท่าแบบตะเปรมแล้วไม่มีฤทธิ์นะวันดีคืนดีมันแข็งแรงได้เหมือนกันตะเปรมโอบามามาที่ตะเปรมปุ๊บเลยหายป่วยอย่างกับโอบามาเป็นหมออย่างนั้นนี่วันก่อนนี่ก็เดินแอคอาร์ตไม่ทิ้งแล้วอย่าไปพูดมันเลยเดี๋ยวมันจะว่าผมหาว่าคนภาคใต้มาด่ามันไม่ได้ด่าหรอกเว้ยแต่กูจะบอกมึงบอกไปยังลูกมึงด้วยคือไอ้พักส้นตีนนั่นแหละมันอยู่มันทำส้นตีนอะไรไม่ได้2ปี8เดือนแก้ปัญหาเหี้ยอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวโกงแหม่มทั้งประเทศเลยแล้วพี่น้องลองคิดสิครับลูกทำชั่วลูกทำผิดพ่อส้นตีนอะไรไม่ห้ามสักคำวะไม่ออกมาบอกมาปรามเลยว่ามึงอย่าทำนะไอ้หนูไอ้นี่ไม่ดีมึงอย่าทำนะเว้ยไอ้นั่นมันประเทศชิบหายที่ไหนได้กลับนั่งพยักคิ้วแบ่งคนละครึ่งนะเว้ยมันเอากันอย่างนั้นผมถามที่สประเทศไทยอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับกรอนที่ผมบอกกับพี่น้องไหมล่ะเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิษสมัยเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนกำลังจะเข้าบรรลัยแล้วใส่ก้าวตัวไม่ออกพี่น้องลองคิดสิครับก่อแก้วพิกุลทองปิดประชุมปั๊บแม่ล็อกขาหลากทุลู่ทุกังเลยเข้าคุกแล้วไอ้เหี้ยพรรคโน้นล่ะยิงคนหน้าห้องน้ำอ่ะมึงพิจารณามึงไต่สวนอะไรนักหนาไว้สนตีนถึงไม่เอาเข้าคุกสักทีแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไม่กูด่าได้ยังไงแต่ที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ได้ด่าศาลนะกูด่าคนที่ทำหน้าที่ในศาลว่ามันเองถ้วยมาเรื่อยๆพูดได้ข้างล่างส่งซิกแล้วพี่น้องเห็นไหมกำมังไหลอ่ะเอาอีกสักหน่อยไหมค่อยชื่นใจยังไม่ได้ชมไอ้จมูกบานเลยไอ้เหี้ยนี่ถ้ามันตายไปนะพี่น้องผมจะบอกกับผู้นำประเทศบอกรัฐบาลต้องทำอนุสรณ์ไว้ต้องปั้นรูปไอ้เหี้ยวัดสันเนี่ยปั้นรูปอนุสรณ์เอาไว้ที่ไหนรู้ไหมโถฉี่ห้องน้ำก็รู้ปากมันก็กว้างจมูกก็บานเหี่ยวแม่มใส่รู้นั้นแหละเราสรรเสริญมันนะเนี่ยอุตส่าห์ให้เกียรติจะปั้นรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกกับพี่น้องเลยว่าถ
ถ้าอยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไอ้พวกองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องหลุดไปไอ้คนโคจรทั้งหมดเลยตั้งแต่อะไรรู้ไหมไอ้แก๊งควนตีนที่อยู่ที่นี่ด้วยที่รับรองไอ้สัตว์เอ๋อไปนั่นแหละที่รับรองไอ้เฮียนั่นไปมันบอกว่าโดยเฉพาะอีอึ่งยืนรู้จักไหมอีปลาปากกระเป้าอีอึ่งยืนปากแดงรูดนิดเดียวที่จริงพุงผมว่าใหญ่แล้วนะไอ้สัตว์นั่นใหญ่กว่าผมอีกขาเหมือนอึ่งนั่นแหละยืนปั๊บท้องป่องปากนิดนึงหน้าเอานี่โป่งแย่น่ะเลือกตั้งวันแรกพอรู้ว่าไอ้เอ๋อได้คะแนนนำนิดเดียวอีหานี่ก็ออกมาตอนเช้าเลยรีบรับรองรีบรับรองอย่างกับผัวมันอย่างนั้นมันเอาอย่างนั้นทั้งที่กกต.กทม.บอกว่าผิดชัดเจนปราศัยใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีสารพัดอีหานี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมอย่าทำหน้าที่เกินกตม.มันเรื่องของกกต.ชุดใหญ่ขอแวะสักนิดนะพี่น้องถ้าเรื่องของกกต.ชุดใหญ่แล้วมึงตั้งกกทม.มหาพัดแสงควายอะไรล่ะแม้จะพูดภาษาอีสานผมพูดไม่ถนัดเมื่อกี้นะเอออย่างนั้นแหละพอหลังจากมันบอกว่าถ้าไม่รับรองก่อนเดี๋ยวลำบากรับรองทีหลังมันต้อง5-4ถ้ารับรองก่อนนี่ง่ายๆเลยสอยซะก่อน3-2ก็ได้น่าไอ้สัตว์แล้วสิ้นคิดจริงๆอีหาเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆเขาบอกว่ามันชั่วบริสุทธิ์มากๆเลยอย่างนี้เนี่ยเรียกหานักสู้ปาวุ่นจิ้นหน่อยได้ไหมเรื่องไกลไงอยู่ไหนอ่ะพี่น้องทราบไหมว่าเรื่องไกลทำไมถึงมาช่วยหาความเป็นธรรมให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะเรื่องไกลเขาสำนึกว่าเขาพลาดไปแล้วที่ทำสมัครตกกระทะเลยสร้างความดีทดแทนบุญคุณคนที่สำนึกบุญคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจมันต้องยกย่องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะไปสักนิดหมดเวลาแล้วเอาเป็นอันว่าไม่ได้แวะหายจมูกบานแวะไปนิดเดียวเวลาหมดพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องฝากไว้บนเวทีนี้ซึ่งวันนี้ถ่ายทอดทั่วโลกนายกทักษิณก็ดูอยู่นะปรบมือนายกทักษิณเด่นหน่อยสินายกทักษิณชมนิดเถอะพี่น้องไม่ได้รู้จักมักคุ้นผมหวังว่าจะพึ่งนายกทักษิณเป็นหัวหลักของประเทศไทยไอ้หาโจรมาอำลายแห่ตะเพิดไปอีกแล้วผมถามพี่น้องแล้วต่อไปนี้เราจะพึ่งใครเรากลายเป็นลูกที่ไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรวมตัวกันประสานมือกันเรียกเอาคนที่เรารักคนที่เราชอบกลับมานั่นคือนายกทักษิณมาคู่ประเทศไทยต่อไปสวัสดีครับผมมือดังๆให้อาจารย์ชนะศึกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดเป็นคู่ปรับเลยนะคุณแม่นะไม่รู้มีมนดีอะไรนะเรียกเงินดีเหลือเกินเนาะเขาเรียกไม่ใช่สังทองใช่ไหมไม่คิดอะไรได้คิดร้อยได้ร้อยอ๋อคิดพันได้พันเนาะ
โอเคแกมีคาถาอะไรดีได้ต้องเดี๋ยวต้องศึกษาไปขอเป็นศิษย์เนาะหลังเวทีเดี๋ยวขอใช่ไหมอ่ะได้ครับก็เดี๋ยวจะตอนนี้เลยนะคะคือยอดเงินที่ท่านช่วยเหลือเรามานะคะทางกลุ่มกวป.เราจึงตัดสินใจว่าเราจะเปิดโรงครัวให้กับพี่น้องนะคะโดยแม่ต้อยดอนเมืองจะเป็นคนดูแลนะคะพรุ่งนี้พี่น้องเราก็จะมีอาหารการกินตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะสำหรับเงินที่สนับสนุนช่วยเหลือเรานะคะครับก็ทุกบาททุกสตางค์นะครับเราจะได้อิ่มหนำสำราญและอยู่ยั้งยืนยงนะครับจนกว่ามันจะสุกแล้วเราก็กินมันนะใช่ก็เมื่อกี้นี้หนุ่มใต้ไปแล้วแหล่งใต้ครับอยากฟังเศร้าแหล่งใต้ไหมครับเดี๋ยวเจอสาวใต้นะครับสาวใต้เมื่อคืนนี้บอกกลับไปนอนฝันนึกว่าตัวเองมาฉี่บนเวทีนี้วันนี้ขอมานั่งอึได้ไหมอุ้ยบอกแล้วเมื่อกี้ข้ามรั้วไปอึฝั่งนอนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เรามีรถสุขาอยู่ด้านหลังไม่เขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ถ้าคนเราเยอะนะถ้าไม่อำนวยความสะดวกให้เราสวนหย่อมเอาเหรอ คุณเมย์นะไม่อายใช่ไหมคุณใส่กางเกงมานะรุ่นนี้ไม่มีแล้วฮะอ๋อมันยางอายยังเรียนแบบข้างในใช่ไหมเริ่มด้านอ่ะอยู่หน้ามามาหลายวันแล้วเริ่มด้านโรคติดต่อนะครับระวังนะครับแต่เราอยู่ตรงนี้เราไล่มันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับปรบมือดังๆให้กับคุณแมวสาวพังงาคนนี้หน่อยพังงาสาวพัทลุงอ้าวพัทลุงพัทลุงสาวพัทลุงอ๋อพัทลุงเหรอโอเควันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนดีอย่างอยู่เนี่ยหน้าแน่นเดี๋ยวนี้นะคะอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็บอกนะไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวเร่งกลางได้เร่งตายได้นะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่เคยขึ้นมาพูดแต่ว่าอัดวันนี้อัดอันตันใจเรียกว่าแรงนิดไปเพราะว่ามันกำลังตื่นเต้นพอเพิ่งขึ้นเวทีอ้นแรกฝนดีร้องกันเลยดีขึ้นเห็นพ่อแม่พี่น้องยังโยกันมาดังเซวันแล้วนี่ก็ดีใจแต่พ่อแม่พี่น้องยังอยู่เป็นเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตรงนี้ก็เลยมาขึ้นยักขึ้นมาเพื่อมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าไอ้ที่มาวันนี้นี่ไม่ได้โยกไฟน้อยคือโยกตรงกลางมาเพื่อในตัวแทนของประชาชนขอบคุณนะคะสำหรับพวงมาลัยขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่วันนี้ที่มาเนี่ยมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพิ่นเพ่คนตายนี่ไม่ใช่เป็นคนเดี๋ยวว่าคือคนตายของแม่พี่น้องโคตรตั้งแต่ตอนตระกูลตั้งแต่ในแต่ไรคือมันโยกับผักตรงนี้มาผักประชาธิปัตย์นี้มาตั้งแต่ดังเดิมคือมันมีดับโรคข้าวสั้นไปเดียวพอได้มาโรตรงนี้ได้มาข้าวมาเป็นเลขาของกวป.เป็นกลุ่มของกวป.ตรงนี้ขอบคุณค่ะก็เลยได้มารับรู้ข้าวสารอะไรแต่มันไม่ได้โยกับมันมีความจริงเทวาอีกฝ่ายนึงที่เรายังไม่รู้ก็เลยได้รู้ความจริงอีกส่วนนึงที่เราไม่รู้จริงๆแล้วตัวเองนี่เป็นอดีตเป็นข้าราชการเทไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยเข้ามาตรงนี้ได้มารับรู้ได้หลายอย่างจากที่เราไม่เคยได้รู้เหมือนกับอ่างเหมือนน้ําในอ่างนี่ติโรจะแต่น้ําในอ่างพอเราออกมาข้างนอกพอเรามีได้กว้างขึ้นนี่มันก็เลยทําให้รู้ว่าไอ้โลกข้างนอกเนี่ยมันคือมันมีความจริงอีกหลายๆอย่างเทมันมีความไม่ถูกต้องก็เลยเข้ามาตรงนี้ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเสฟังอยู่นี่รู้เรื่องไหมกับการที่แล่งประชาตายนี่อาจจะแรงไม่แข็งไม่เหมือนกับเนินเพราะว่าไม่เคยแรงค่ะขอบคุณมาก
โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะอะไรนะสู้สู้ทุกคนสู้นะค่ะดีมากเลยซึ่งใดขึ้นมาตรงนี้ไงปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแรงไม่เป็นนึกว่าไม่เคยฮ้อนขึ้นมาบนเวทีไม่ใช่ปัญหาใช่มั้ยปัญหาอยู่แต่ไรอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยตรงนี้เอาเปรียบเอาเปรียบมาร์กไว้มาร์กใจไหมแล้วเราโยกกันไปตึ้งไหมโยกกันไปจนว่าเขาโยกใจไหมรู้ว่าตาสว่างอะไรเอ่ยตาว่างบอกว่าจริงๆแล้วแหละก่อนนี้คือสมัยก่อนนี้คนตายนี่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่รักพวกรักทองก็จริงเป็นคนที่ขอแม่ซ่อนมาให้รักความยุติธรรมแล้วคนตายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่เขาต้องให้ลูกเรียนเนี่ยเผื่อต้องการไม่ต้องการให้ใครเมารัดเอาเปรียบเมื่อซ่อนมาฝันนี้ก็เลยส่งลูกส่งล้านให้เรียนกฎหมายเผื่อไม่ให้ใครเอาเปรียบแต่พอตอนนี้การจากการเด็กการมาเรียนกฎหมายนี่ทำให้คือพอเรียนกฎหมายแล้วกลายเป็นว่าเมารัดเอาเปรียบคนอื่นเพราะว่ากฎหมายมันมีสองทางไล่ทางเดเป็นประโยชน์จะพอพ่อเดโรกฎหมายไอเราแต่ไม่โรกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นควายอยู่เนี่ยก็เลยโตเอารัดเอาเปรียบจริงไหมฮะกำลังมันวะฮะเอาไรเอาไรเลยพ่อ เล่งต่อเลยนะยาวไปเลยยาวไม่ตกแล้วนี่บอกไม่อ้อนเล่งมากเล่งเลยไปไม่ตกจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยตกเอารัดเอาเปรียบมาจากกฎหมายซึ่งไหนขึ้นมาตรงนี้มันมีความกับแค้นใจทำงานมา20ปีจากกฎหมายจากคนเดโรกฎหมายมันเลยทำให้เราต้องออกจากราชการก็เลยต้องมาโยตรงนี้เข้ามาตรงนี้ยางท่านี้วิทยุติแต่ละท่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เสนีเวทีนี้เป็นเวทีของกวปเป็นกลุ่มซื้อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี้ไม่ได้มีใครมาสนับสนุนเลยมีแต่พี่น้องต่างเพศนี่แต่มาช่วยกันโยนี้กาน้ำกาไข่แต่ก็ติดกันโยนี้แต่ละท่านี้เนี่ยเป็นเบิ้ลเนี่ยไม่มีใครช่วยมีแต่ว่าหน้าตานี่ตอนนั้นเนี่ยต้องหน้าเบียมาจ่ายกันเองนี่เพราะว่าเจต้านี่นี่ตอนนี้กะไฟนี่ตามเบิ้ลว่าอย่างติดก็อยู่เลยซึ่งเด็กก็บอกว่ามีคนนู้นคนนี้มาสนับสนุนจริงๆไม่มีเลยมาสักคนมีแต่พ่อแม่พี่น้องแต่เยอะแต่เนี้ยแต่ว่ามาช่วยกันอยู่นี่ซึ่งได้มาเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมเพื่อประชาธิปไตยขอบคุณค่ะแม่แต่เบียร์ลิทิตอุ้ยๆแบบนี้มันมีขาหมากง่ายสำหรับพวกเราเด็กขึ้นมาอยู่ตรงนี้สำหรับไล่คนนี้คิดว่ามันมีขาเล็กน้อยแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยมันมีขาหมากง่ายมาซ่านหมากหมากจริงๆขอบคุณสำหรับน้ำใจขอบคุณสำหรับทุกบาททุกสตางค์จากญาติเนื้อแรงงานของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเสียดายให้สนับสนุนตรงนี้
พื่อเราได้เรียกร้องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณนะคะอันนี้ทุกบาททุกสตางค์นี่ก็จะช่วยตรงนี้ให้เราได้โยเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยต่อไปนะคนตายอันรักจริงจริงใจถ้าโรคความจริงนี่ไม่มีทางได้ไว้ทำไมไล่แต่พิษเพราะว่าตัวเองนี่เป็นคนทำงานมาตลอดพอได้ความความไม่เป็นธรรมก็เลยขึ้นมาโยตรงนี้ทั้งๆเดี๋ยวไม่เคยออกมากับเหลืองโบนี่เลยวันนี้ก็ข้อพอดีมดเวลาแล้วก็บอกไว้ลงได้แล้วร้องเพลงเพลงไรเพลงตายร้องไม่ไกลไปไม้ไปไม้ไปตายบ้านเราร้องไม่เป็นกี่ฮกทางเพลไม่ร้องคนตายไม่มีอ๋อถ้าร้องเพลงหนึ่งให้หมื่นหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ค่าน้ำค่าไฟเมื่อกี้ติดเขา 30,000 แล้วล่ะเพลงไรตกอะตกลงเขาจะเอาโบรักสีดำเหมยภาษาตายทานสเลตถูภาษาตายโอ้ได้ไหมโบรักสีดำแม่งตายเอาซะพ่อแม่พี่น้องยักโยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยได้ด่าคำนี้ได้ไหมด่าด่าได้ไหมคำตายคำนี้คำคำหนึ่งคำหนึ่งว่าไงอ่ะเหยียดอะไรเหยียดไรเหยียดไรดังดังออกไปไหมตกลงดังเลยอ๋อเมื่อกี้เรียนแบบอาจารย์ไพรัชสร้างถิ่นใช่ไหมกราบหรือ ไม่รู้เอาแม่หรือเอาพ่อมาเมื่อกี้ย้อนมากเลยล่ะด่าก็ได้หยัดแม่ไม่ย้อนได้หยัดพร้อมเถียครับฮะอ้าวโบรักสีดำนะฮะทานสเลตทัวร์ภาษาใต้เชิญฟังเลยครับเอาแดนเซอร์ด่วนเดี๋ยวจะได้มันต่อนะครับพ่อซันติโร่กับอเล็กโชคลมพลึกรออยู่ครับเชื่อแล้วล่ะว่าคนใต้จริงจังขนาดร้องบนเวทีไม่ได้โอ้พี่ก็ไปร้องข้างล่างเอาพี่น้องเล่นเลยนะลุกขึ้นมาวันงานเทศกาลโอ้โหแค่ปีเอาวะไม่นานกันเราในงานวันออกพรรษาสัญญาว่าจะรักมันจุดทูบเปลี่ยนเทียนร่วมกันนาฏิฐานรักฟันพิโรธวันงานเกิดทำไมนะบอกควันให้มาเป็นผ้าเช็ดหน้าจากโบผู้พรมผมที่ผู้พรให้น้องตามองว่าสวยคำผมตาแดงนั่งก้มขอบชายผู้พรมเริ่มจ้องมองเอ้ามาเต้นกันนิดแต่เต้นกันนิดตาสัญญาไม่เป็นสัญญาพบดอกฟ้าหรือดอกฟ้าทองไม่หันมาเลี้ยวเกี่ยวคองบ่ผูกใจน้องเป็นโบรักสีดำโบรักสีดำลืมคำมันและสัญญาบอกว่าลืมคำมันและสัญญาบอกว่าออกเป็นฟ้านั่นแหละ
ชิญพี่ซีโร่พี่เล็กขึ้นบนเวทีมาลำเลยดีกว่าครับว่าต่อไปเราจะสนุกต่อเนื่องเลยครับพี่น้องครับไม่ใช่หรอกนะเชิญครับพี่เล็กครับซีโร่ด้วยครับรักมันไม่เสื่อมสักครั้งยังจำและมั่นสัญญาตราบที่ว่านั้นยังจดจำมองดูเพื่อนเป็นโค้ดตรงโน้นไม่อยากออกทีวีเลยต้องงานนั้นถ้าขอบคุณดอกไม้ครับจะตกใจนะครับคนที่ร้องเป็นคนปากใต้ทั้งคู่เลยนะครับอย่าให้ไมค์หายนะอย่าให้ไมค์หายนะลองไปดูเนื้อขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเอาค่ารถไฟสายด่วนลงใต้เลยขอบคุณค่ะกลับใต้แล้วเอาพักพวกมาเยอะๆว่าอย่างไรตอนนี้คนใต้ตาว่างมั่งแล้วคนใต้ตาสว่างกันบ้างแล้วคนใต้ไม่ใช่ตาตามืดตามัวเหรอตอนนี้ตาว่างแล้วยังไม่มืดตอนนี้ความมืดมัวมันหมดไปแล้วมันมีคนใต้แต่บางคนแต่ยังเชื่ออยู่กับไอ้สิ่งเก่าๆที่เขาฟังหัวไว้นานเพราะว่าผักนี่มันโยมานานอยู่นานแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ถีบเลยไหมทีบได้สองขาเราถีบเลยไหมได้ก็ขอบคุณสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจให้ตรงนี้น่าสมมุติคนต่างบ้านที่ไม่โยแต่ยังรักความเป็นธรรมรักความเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยอยู่ในโลกที่ว่าคือตอนนี้เราได้รับความไม่เป็นธรรมมารอดถ้าสมมติใครที่ต้องการความเป็นธรรมให้เข้ามาสนับสนุนกันตรงนี้มากๆสนับสนุนกลุ่มกวป.เราด้วยนะครับพอเราตรงนี้เราไม่ได้มาเพื่อใครเรามาเพื่อประชาธิปไตยเรามาเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความถูกต้องจริงไหมกาข้อล่าพ่อแม่พี่น้องกันด้วยประการราชนีแหละจบไม่ลงปรบมือดังๆให้คุณแมวด้วยครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะคะสาวใต้ที่น่ารักนะคะนี่จริงๆแล้วผู้ที่จะมาพูดจาปราศัยเราไม่ว่าจะเป็นพี่สมานน้อยเมืองขอนแก่นนะครับจอมยุทธ